สู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเริ่มที่กตัญญูทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครูรุ้งมาค่ะนะคะโบบนโบล่างเลยทีเดียวไหนไอ้บอกไม่เห็นไงลูกไหนไอ้บอกไม่เห็นโบไงลูกโบบนโบล่างเลยโบใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนจ๋ามาค่ะมาค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาคุณนรินทร์สวัสดีค่ะคุณกอขอคอโอ้ชื่อน่ารักอะชื่อกอขอคอกางเกงมันแบบเป็นชั้นเอออย่างนี้เนาะโอเคเราออกจะแบบหน้าท้องแบนราบแต่กางเกงมันเป็นชุดมันเป็นชั้นเองอะนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายถามจริงโอ้คุณฝ้ายค่ะคุณฝ้ายรัวดาวมาแบบเปิดไลฟ์เลยนะคะคุณลุงขอถามว่าเป็นคุณฝ้ายหรือว่าเป็นน้องพลอยเป็นคุณฝ้ายหรือว่าเป็นน้องพลอยคะคุณฝ้ายหรือคุณพลอยคะที่ส่งมาเนี่ยนะคะบางครั้งก็เป็นลูกสาวลูกโคชนานาสวัสดีค่ะลูกพึ่งสวัสดีค่ะหนูนาพินพรมาจ้ามีหัวล้อ55ด้วยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นน้องฟอยคุณสวัสดีสวัสดีค่ะคุณจิ๊บบอกครูว่าครูใส่ชุดสีชมพูทีไรเนื้อหาไฟลุกแน่นอนจิ๊บอย่าพูดแบบนี้สิคะมาเป็นการทำนายอนาคตที่แม่นยำนะคะจิ๊บค่ะจิ๊บมันเป็นการทำนายอนาคตที่แม่นยำนะคะจิ๊บทนายมุกดาสวัสดีค่ะคุณการจุนะคะสวัสดีค่ะคุณการคุณนุ้ยบอกสวัสดีค่ะสวยมากครูขอบคุณค่ะคุณนวพัฒน์ค่ะคุณนัทยาค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเลยขอบคุณมากแม่น่ารักน่ากอดอ่ะมากอดเลย มาอยู่ใกล้ๆจะกอดเลยนะคะอ่ะมาพร้อมยังคะวันนี้นะคะตังหูแม่สวยนะคะใช่ใช่แต่ไม่มีให้ CF อย่างตุ้มหูแบบเมื่อวานแล้วนะคะตุ้มหูเมื่อวาน CF กันใหญ่เลยนะคะเมื่อวานตุ้มหูมุกยาวๆของครูอะตุ้มหูแฟชั่นน่ะที่ครูชอบอะ CF กันใหญ่เลยนะคะ CF กันไปประมาณ10คู่อะนะคะ250บาทนั่นน่ะเอาไปทำบุญสร้างพระหมดเลยนะนะคะสวัสดีทุกคนค่ะคุณแพ็กสวัสดีค่ะคุณณัฐมนต์สวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณนุ้ยอุ้ยค่ะมาค่ะทุกคนจ๋าเราแชร์ไลฟ์นี้กันก่อนดีไหมคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งอ่ะจะสอนเลยนะคะไลฟ์ที่แล้วครูรุ้งแฮชแท็กว่าสอนแพงที่สุดในจักรวาลวันนี้น้องไอซ์แซวครูนะคะน้องไอซ์นะคะทีมงานครูน้องไอซ์แซวว่าวันนี้สอนแพงที่สุดในกาแล็กซี่หรือเปล่าจะให้ไอซ์แฮชแท็กคำนี้หรือเปล่านะคะครูบอกว่าใจเย็นๆนะคะ นับวันจะแบบว่าดีกรีเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเราแชร์กันก่อนดีไหมคะ 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนวันนี้เลยวันนี้ครูบอกเลยว่าสิ่งที่ครูสอนเนี่ยแพงจริงๆนะคะ3เคล็ดลับชนะเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิต3เคล็ดลับชนะเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิตชนะเกมแห่งชีวิตคุณว้าว3เคล็ดลับชนะเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิตชนะเกมแห่งชีวิตคุณว้าวว้าวว้าวสวัสดีค่ะทุกคนว้าวไลฟ์นี้มันคืออะไรอ่ะ Hello teacher I'm from Cambodia นะคะ Cambodia จุ่มแซ่บรัวโซสดายสวัสดีค่ะทุกคนมาแชร์กันอย่างรวดเร็วดีกว่านะคะ3เคล็ดลับชนะเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิตชนะเกมแห่งชีวิตคุณค่ะมาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอาจารย์หม่อมสวัสดีค่ะเอา 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยค่ะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณ
1,000 แชร์แล้วคุณลุงเริ่มสอนเลยนะคะวันนี้เราสตาร์ทกันที่4ทุ่มเราก็จะไปจบกันประมาณตอนนี้เรา4ทุ่มนะคะพี่ไอซ์สตาร์ท4ทุ่มเราก็จะไปจบกันที่ประมาณ5ทุ่มดีไหมคะมาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครูรุ้งคืนนี้ร้านเปิดร้านปิดเช้ามาฟังครูรุ้งสอนไลฟ์สดค่ะสุดยอดสุดยอดสาวสวยของครูฟังครูให้ดีนะลูกจริงๆครูไม่ได้ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆเขาจะรู้นะคะแต่ว่าหลังๆครูไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้นะลูกแต่วันนี้เห็นชื่อหนูแล้วอ่ะแล้วหนูน่ารักมากเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งคืนนี้ร้านเปิดร้านปิดเช้ามาฟังครูรุ้งสอนไลฟ์สดค่ะทันค่ะวันนี้โอเคหนูอ่ะชื่อ Facebook ว่าสู้เพื่อวันข้างหน้าใช่มั้ยลูกสู้เพื่อวันข้างหน้าชีวิตจะได้ดีแล้วก็หลังๆเนี่ยนะคะครูก็มีลูกศิษย์นะลูกมาคุยกับครูแล้วก็ใช้คำว่าหนูสู้สุดใจเลยครูอันนี้ยังไม่ได้สอนนะลูกอันนี้ไม่ได้สอนยังไม่ได้เริ่มสอนแชร์เลย 1,000 แชร์แล้ว 1,000 แชร์แล้วจึงเริ่มสอนแต่ตอนนี้ขอปลดล็อกให้กับลูกศิษย์ที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงหลายๆคนก่อนอันนี้ยังไม่ได้เริ่มสอนจริงนะสอนจริงนี่คือแบบพีคมากแม่เพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มสอนเร็วแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์เร็วๆแล้วใครก็ได้นะคะโทรศัพท์มาหาครูที LINE คอโทรศัพท์นะคะ Facebook คอมาหาครูทีนะคะว่า 1,000 แชร์แล้วค่ะอย่างนี้โอเคไหมแล้วก็จะเริ่มสอนกันเลยนะคะมาทุกคนจ๋ามาค่ะเมื่อก่อนน่ะครูจะปลดล็อกเรื่องนี้ลูกศิษย์ตลอดเวลาเลยนะคะโอ้คอมเมนต์มันไม่วิ่งแฮปปี้ไอซี่ครูสวยมากคืนนี้คุณนูชมาค่ะนะคะครูหนึ่งสุภาบอกว่าแม่แถมตั้งแต่เริ่มใช่ลูกใช่เลยนะคะคุณมงคลวิทย์สวัสดีค่ะมาแถมตั้งแต่เริ่มเลยแล้วเราก็เริ่มกันเลยโอเคแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนโอเคไหมโอ้โหทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากแต่นี้จะขอปลดล็อกลูกศิษย์ก่อนนะคะโอเคเมื่อก่อนนะครูจะบอกลูกศิษย์ตลอดว่าคำว่าสู้เป็น negative word คือเป็นคำพลังงานลบเป็นคำพลังงานต่ำคำว่าสู้คำว่าสู้สมองหนูนึกภาพว่าอะไรลูกเวลาที่เราบอกว่าฉันจะสู้ถามจริงสมองเรานึกภาพไงอ่ะไม่เป็นไรเราบอกครูตามความรู้สึกของเรากูต้องสู้ชีวิตกูมันเกิดมาต้องสู้สู้เว้ยสู้เพื่อวันข้างหน้าหนูสู้สุดใจเลยครูหนูรู้สึกยังไงกับอีกคนหนึ่งพูดว่าสบายสบายครูหนูว่าหนูทำได้มันเป็นตัวหนูอยู่แล้วว่าครูสบายมากหนูทำได้ I can do it อารมณ์ความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนที่ออกมาจากคำพูดลูกศิษย์รุ่นเก่าก่อนของครูเนี่ยเขาจะรู้เลยนะคะ1คำต้องห้ามที่ไม่ควรจะพูดซ้ำๆคือคำว่าต่อสู้สู้เราเคยได้ยินครูลุงพูดคำว่า flow มั้ยลูก flow flow คือสภาวะไหลลื่น flow คือสภาวะไหลลื่นเวลาพูดคำว่า flow ครูลุงจะนึกถึงแม่น้ำrun like a river flow น้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยเขาไหลไปชนโขดหินเขาต้องต่อสู้กับโขดหินไหมลูกกูจะชนกับโขดหินแล้วนะเราเป็นน้ำเราก็เคยพูดแบบนี้ไหมลูกเอ้ามึงเตรียมตัวกูจะสู้แล้วนะกูจะปะทะกูจะชนโขดหินแล้วนะน้ำเคยพูดแบบนี้ไหมลูกน้ำเคยพูดแบบนี้ไหมน้ำไม่เคยพูดคำนี้ลูกเล็กเด็กแดงดูอยู่ตกใจบอกแม่คะจะตะโกนช่วงไหนยังไงช่วยบอกล่วงหน้าด้วยนะคะกูตกใจหมดเลยอย่างงี้นะคะใจเย็นลูกใจเย็นนะคะสู้แสดงว่าตอนนี้คงเหนื่อยละสิอย่างเงี้ยฟังแล้วดูเหนื่อยใช่มั้ยสู้เนี่ยเหมือนตัวเองเหนื่อยค่ะครูเห็นมั้ยลูกทุกคนจะรู้เลยว่าตัวเองรู้สึกเหนื่อยใช่มั้ยเพราะน้ําเนี่ยเวลาเค้าไหลไปแล้วเค้าจะไปปะทะหรือชนกับโขดหินเขาเป็นไงลูกฉันก็แค่ไหลไปเลื้อยไป
ถ้าจะมีร่องมีโขดหินมีกำแพงหินมีอะไรมากั้นขวางฉันก็แค่หาทางไหลฉันก็แค่ flow ไปตามสถานะของฉันเข้าใจไหมคะลูกเออคอมเมนต์มันไม่ขึ้นจริงเนาะที่รักคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอะเอาไม่เป็นไร1,000แชร์เมื่อไหร่โทรบอกครูด้วยนะคะใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ครูนะคะก็คือโทรบอกครูด้วย คุณพรชุลีสวัสดีค่ะนะคะคุณหนุนเจนนี่ค่ะนะคะคุณเบญจวรรณสวัสดีค่ะนะคะอาบลูมาแล้วนะคะโอเครู้สึกต้องใช้พลังเยอะมันเหนื่อยใช่ไหมลูกเวลาที่เราบอกว่าสู้ชีวิตต้องสู้หนูมันสู้มาตลอดอยู่แล้วครูคนอย่างหนูมันคือนักสู้เข้าใจป่ะเราครูเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นวอริเออร์วอริเออร์คือนักรบนะลูกนักรบไม่ใช่นักสู้เข้าใจป่ะโอเคเรามีจิตของผู้ชนะอยู่แล้วเรามันแบบฮึกเหิมในใจเราแบบเรามันวอริเออร์เรามันชาตินักรบและคำว่ารบเนี่ยรบกับจิตตัวเองนี่แหละเออเท่านั้นเลยถ้าข้างในโฟลว์ข้างนอกก็ง่ายถ้าข้างในโฟลว์สักอย่างข้างนอกก็สบายข้างนอกสะท้อนมาจากข้างในไม่มีอะไรเกินนี้โลกใบนี้เหมือนกับกระจกถ้าอยากให้โลกใบนี้ยิ้มให้คุณคุณก็แค่ต้องยิ้มให้โลกก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าสู้ไม่ต้องกลัวนะคะจิตใต้สำนึกคุณอะจูนมากๆอยู่แล้วกับคำว่าสู้มันเป็นพลังของความหนักแน่นทางด้านลบทางด้านลบอะลบอะเนกาทีฟอะมันเป็นพลังความหนักแน่นในด้านลบอะสู้เพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกคุณที่ทรงพลังอำนาจมากเขาก็จะไปจูนกับความเหนื่อยเหนื่อยเป็นพิเศษอะลูกเหมือนแบบว่าเป็นเราเป็นแบบอะไรนะพิเศษใส่ไข่เหนื่อยเป็นพิเศษเขาก็จะไปจูนหาอะไรที่เราต้องออกแรงเยอะๆต้องพยายามมากๆต้องเคี่ยวตัวเองทั้งที่เราก็รู้ว่าเอ๊ะเรามองไปหาคนอื่นทำไมเขาดูสำเร็จแบบนิ่งๆนอนๆไหลมาสำเร็จแบบนอนมานี่มึงสำเร็จแบบนอนมาเลยอ่ะไม่ต้องสืบอย่างเงี้ยมันคนละภาวะกันเลยอะเราว่าจริงไหมคะเราว่าจริงไหมคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะลูกทำไงดีอะโอเคแชร์ระหว่างทางน่ารักมากนะคะมันเข้าใจที่ครูพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูอะไม่อยากให้เราตั้งชื่อโปรไฟล์ Facebook ว่าสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าไม่ต้องสู้เลยลูกตั้งชื่อเป็นซะอย่างอื่นไปเลยว่าฉันคือคนสำเร็จฉันคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก Lucky girl I am lucky girl คนโชคดีก็ไม่ต้องต่อสู้กับอะไรชีวิตมากับโชคเว้ยเออโชคดีโชคดีใครบอกกูเนี่ยบอกเองเลยกูกำหนดเลย I'm luckiest girl in the world ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก I am luckiest man in the world ฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกโอเคปะโอเคไหมทำไงดีเนาะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะแม่จะอ่านคอมเมนต์พวกลูกได้ไงเนี่ยของพี่หมิวมันขึ้นเลยเหรอเหรออะไรคะลูกคุณลุงบอกว่าการแชร์นะคะน่ารักจังคุณลุงไลฟ์คุณลุงไลฟ์สดอยู่แล้วคุณลุงก็เป็นคนบอกเองว่าพันแชร์แล้วหูยคุณลุงคุณลุงไม่มีอะไรวะมือทิปหรือเปล่าอย่างนี้เหรอเออทุกคนเข้าใจที่ครูพูดไหมนะคะแล้วก็เราไม่ต้องพูดให้มันเป็นคำติดปากเราว่ากูสู้เว้ยคือเข้าใจอะว่ามันเป็นแบบการให้กำลังใจตัวเองเปลี่ยนได้ไหมจากกูสู้เว้ยฉันสู้เว้ยเป็นฉันทำได้สบายมากฉันสักอย่างหนูทำได้ครูรุ้งมั่นใจหนูสักอย่างทำได้ได้ไหมอะได้ไหมคะเปลี่ยนได้ไหมได้ไหมโอเคได้ไหมครูจะได้เบาใจมีหน้าเมื่อก่อนเครียดตะโกนในรถสู้เว้ยสู้ไม่ถอยเลยเหนื่อยมากคุณลิดาบอกขอบคุณคุณลิดาที่มาคอนเฟิร์มนะคะฉันทำได้สบายมาก
กับอยู่กับคนเดียวเนี่ยคุณลิดาน่ารักมากคุณลิดาพูดว่ามิน่าเมื่อก่อนเครียดปักหมุดปักหมุดเมื่อก่อนเครียดตะโกนในรถสู้เว้ยสู้ไม่ถอยเว้ยกูสู้บอกหนูเลยมีชีวิตที่เหนื่อยมากค่ะคุณลุงขอบคุณที่เราช่วยแบ่งปันกับเพื่อนๆ นะคะขอบคุณลิดามากเลยนะคะแอนนาลูกสวัสดีค่ะแอนนาบอกแพงตั้งแต่แรกเลยแพงแอนนาลูกทำขนมเป็นเชฟไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำอร่อยของอร่อยอร่อยมาให้แม่กินมั่งโอเคไหมคะเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจนะคะทุกคนไม่พูดแล้วนะคะว่าฉันสู้เว้ยพูดว่าอะไรคะสบายมากฉันมั่นใจฉันทำได้ฉันรู้ฉันคู่ควรฉันมั่นใจฉันทำได้ I can do it and possible โอเคไหมโอเคนะเคลียร์คุณจอยบอกจอยก็บอกตัวเองตลอดว่าสู้ลุยมันเหนื่อยจริงๆค่ะลูกจอยโอเคนะฮะโอเคเห็นไหมหลายคนตรงนี้บอกตัวอย่างเลยเพราะฉันอ่ะงั้นเชื่อครูลุงไม่เสียตังค์สักบาทนะเว้ยจริงป่ะความเชื่อนี้คุณแม่งไม่ต้องจ่ายเงินซื้อความเชื่อนี้นะเว้ยคุณสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาด้วยตัวคุณเองเลยโอเคเปล่ากูไม่สู้แล้วกูจะสู้เพื่ออะไรกูเกิดมาเพื่อชนะจิตผู้ชนะโอเคเปล่ากูทำได้ทุกอย่างทำไมครูถึงบอกว่าจิตผู้ชนะอ่ะกว่าจะเกิดมาได้อะแต่ละตัววิ่งกันโหตะลุมบอลแย่งกันเจาะไข่แม่ใหญ่เลยถูกไหมกว่าจะฟักมาเป็นตัวลูกเนี่ยหนูชนะมาไม่ต่ำกว่าหลักล้านตัวแล้วนะจริงไหมตอนไหว้ดุกดิกดุกดิกเนี่ยหนูชนะมาไม่ต่ำกว่าหลักล้านตัวแล้วถูกไหมไอตัวอะไรนะลูกสเปิร์มไอตัวสเปิร์มถูกไหมอดีตของหนูอะลูกอดีตอะก่อนเกิดอะลูกหนูเป็นตัวสเปิร์มวิ่งเจาะใช่ไหมวิ่งเจาะไข่แล้วไงลูกไปฝังตัวที่ผนังมดลูกพระมารดาของลูกอีกจริงไหมเออหนูชนะไหมลูกตั้งแต่เกิดไหมคะบอกทีค่ะแล้วจะสู้อีกไหมคะจะต้องสู้อีกไหมคะจบนะคะนะคะคุณทันพิจาบอกผมสีดำสวยมากค่ะครูลุงขอบคุณค่ะก็เพิ่งหัดผมดำกับเขาเนี่ยแหละนะคะอ่ะจบสอนหนังสือได้นะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกคนนะคะจริงค่ะครูชอบเอาตัวเองไปลงที่ในรถอ๋อตะโกนดังๆระบายให้ตัวเองฟังไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเองอาการน่าเป็นห่วงของการที่เราอ่ะไปตะโกนระบายความเจ็บปวดออกมาในรถอ่ะมันก็คือแบบว่าเราจะได้ยินความเจ็บปวดนั้นซ้ำๆเขาเรียกว่ารีเฟซเข้าใจปะเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับว่าเราสร้างซ้ำเราพูดซ้ำเราได้ยินซ้ำจิตรับคำสั่งซ้ำๆโคตรน่ากลัวง่ายมากชีวิตง่ายกว่านั้นถ้าหนูรู้สึกแบบคือเหมือนกับแล้วบอกครูลุงจะไม่ให้หนูระบายความเครียดเลยเหรอครูลุงจะไม่ให้หนูหาที่ระบายหนูทำดีที่สุดแล้วหนูไม่ด่าหนูไม่ลงกับผัวหนูนี่มันคือบุญขนาดไหนแล้วหนูลงกับตัวเองลูกฟังดูก็น่าสงสารอีกละลงกับตัวเองสงสารใจตัวเองบ้างไหมหนูต้องฝึกเป็นคนที่ดิดนิ้วปุ๊บดิดนิ้วคืออะไรนี่โทนี่โรบินส์นะคะครูชอบเขามากเขาบอกว่าคุณอะYou can change yourself just a heartbeat. คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แค่ชั่วจังหวะหัวใจเต้นแล้วคุณต้องเทรนมันเว้ยคุณต้องฝึกมันให้คุณเป็นคนที่สวิชอารมณ์ง่ายๆคุณต้องรับรู้แล้วพายุแม่งมาแล้วฝนฟ้าเตรียมคะนองแล้วเมฆครึ้มดำมาเลยในใจคุณอะพายุร้ายมันกำลังจะก่อตัวขึ้นแล้วคุณได้กลิ่นแล้วคุณได้สัญญาณจากใจคุณแล้วมันมวนไปทั่วตัวเลยอ่ะมันมวนไปทั่วตัวเลยมันร้อนข้างในอ่ะอุณหภูมิร่างกายมันเซลล์ในร่างกายอ่ะความเจ็บปวดที่มันมาจากแบบความรู้สึกอ่ะความเสียใจความโกรธความเกลียดอุณหภูมิความร้อนในเซลล์ของร่างกายมันแผดเผาตัวเองแหละกูรู้เลยว่าเนี่ยพายุร้ายแม่งกำลังจะก่อตัวเงามืดคึ้มฟ้าฝนกำลังจะมาแล้วค่ะคุณรู้คุณได้ยินคุณได้กลิ่นคุณเห็นคุณรู้สึกในตัวของคุณ
มันมหัศจรรย์มากก่อนจะเกิดอะไรบางอย่างเขาจะมีทรายหรือมีสัญญาณเตือนคุณก่อนถ้าคุณฟังเขาถ้าคุณสโลว์ดาวน์หรือช้าอีกนิดนึงฟังเขาได้ยินเขาหน่อยเขาส่งสัญญาณให้คุณว่าเขากำลังจะไม่ไหวถ้าคุณฝึกตัวเองแล้วได้ยินตัวเองตั้งแต่ก่อนหน้าที่มันจะไม่ไหวคุณจะไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ถัดมาคือตะโกนร้องไห้ระบายทุบหมอนตบพวงมาลัยรถกรี๊ดในรถมันจะไม่เกิดขึ้นฟังตัวเองหน่อยมันจะมีสัญญาณเกิดขึ้นคือเวลาที่คุณทำอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวละฟังเส้นสุดท้ายบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วเว้ยฟังเส้นสุดท้ายแล้วมันอึดอัดมันแน่นรู้เลยว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของฉันข้างในฉันมันกำลังเจ็บข้างในฉันมันกำลังร้องไห้ข้างในฉันบอกตรงนี้ไม่ไหวเธอต้องไปพักเธอต้องชะลออย่าให้รู้สึกความรู้สึกเธอแม่งไปถึงจุดอะวาดรูปพี่ไอต่อ iPad ขึ้นเลยอันนี้คือแพงมากค่ะครูตามดูจิตตัวเองเหมือนครูมาแอบอยู่ข้างๆเลยค่ะคุณประพัฒน์คุณประพัฒน์นะคะyou can change your จ้ะแม่หวานมากก็ไม่แน่เสมอไปนะคะว่าจะหวานขนาดนั้น ฟ้าสวัสดีลูกนะคะมาเจสซี่ชูบอกยังไม่เข้าบทเรียนก็ยอดเยี่ยมสุดๆแล้วพี่ไอต่อ iPad เข้ายังเดี๋ยวครูเขียนเลยนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะโอเคพี่ไอต่อ iPad ขึ้นก่อนเดี๋ยวครูเขียนคุณบุญยรัตน์บอกหนูก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้พี่จิ๊บบอกดูหวานนะคะแต่เพจมีชอช้างขอบคุณนะคะยกสวนพริกมาให้ครูเลยใช่ไหมคะคุณวิภาวันบอกแม่รุ้งสอนเสมอจับตัวเองให้ทันนะคะคุณกิฟต์บอกชอบมองตาครูรุ้งเวลาฟังมากครูสอนด้วยใจจริงๆครับศรัทธาครูคุณท็อปครูก็ศรัทธาในตัวคุณท็อปเหมือนกันศรัทธาในการดำเนินชีวิตของคุณกับครอบครัวคุณเช่นเดียวกันนะคะพอไหมคะพอไหมพี่ไอเอา iPad ขึ้นยังลูกขึ้นแล้วทำไมมันดีเลย์ดีเลย์ประมาณ20วิได้เลยอ๋อเหรอโอเคอันนี้เป็นสไลด์ที่สอนไว้ใน Day แถมคอร์ส Year of Yes นะคะโอเคก่อนที่มันจะเกิดแรงปะทะนะคะอันนี้คือแบบกำแพงเลยแบบของแข็งเลยอะเตรียมแล้วคุณเตรียมจะปะทะกำแพงนะคุณเตรียมจะปะทะกำแพงอันนี้แล้วโอ้วาดเป็นแบบระดับ3มิติด้วยเนี่ยนี่กำแพงก่อนที่คุณอะจะเอาหัวตัวเองเอาหัวตัวเองเข้าไปหม่งกำแพงเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมคะเนี่ยวาดรูปเก่งมากครูลุงก่อนที่คุณจะเอาหัวตัวเองไปหม่งกำแพงเจ็บไหมคะหมดอะไรตายอยากเจ็บปวดกระแทกก่อนจะเอาหัวไปหม่งกำแพงเนี่ยคุณต้องถอยล่างอันนี้ออกมาก่อนมันจะมีสภาวะตรงเนี้ยค่ะก่อนที่จะเอาหัวหม่งกำแพงตรงเนี้ยค่ะคุณจับอารมณ์ตรงนี้ให้ทันถ้าคุณหลุดเส้นนี้ไปปุ๊บคุณแม่งวิ่งชนทะลุกำแพงเอาหัวโขกกำแพงมงมึงปึ้งคุณเจ็บน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลแน่นอนหัวโนด้วยค่ะถูกต้องคุณต้องถอยตัวเองออกมาได้ไหมคะช่วงจังหวะอุ้ยตาย Hello Hi โอเคช่วงจังหวะตรงเนี้ยจังหวะตรงเนี้ยถอยกลับมาก่อนได้ป่ะคะถอยกลับมาก่อนได้ป่ะคะวิวบอกโหเป็นการอธิบายที่สุดมาก
นะฮะอันนี้คือเป็นแบบกองเชียร์ให้แม่มีกำลังใจวาดรูปต่อไปนะฮะคุณอยู่โซนสีฟ้าก่อนคุณอยู่โซนสีฟ้าอย่าข้ามเขตแดนไปถ้าคุณจับตัวเองทันเส้นเนี้ยนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยคือถ้าคุณเกินไปเนี่ยคือคุณไม่ไหวแล้วค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยเส้นแดงอันเนี้ยคุณต้องอยู่หลังเส้นแดงเสมอถ้าคุณหลุดเส้นแดงเข้าไปปุ๊บคุณรู้ตัวเลยค่ะว่าคุณเอาตัวเองไม่อยู่แล้วคุณกระแทกกำแพงหัวโนค่ะคุณบาดเจ็บค่ะลิดาบอกลูกเคยเป็นมาก่อนถอยออกมาก่อนเออหนูนิ่มบอกถอยออกมาก่อนลูกยิ่งบอกผมเคยชนมาแล้วเออจริงไหมเออลูกหนูนิ่มบอกถอยออกมาก่อนคำนี้เลยนะคะเข้าใจที่ครูพูดเปล่าแต่มนุษย์เราอะไม่เคยฟังเสียงตรงนี้ไม่เคยจับสัญญาณการสั่นสะเทือนของเส้นสีแดงตรงนี้แล้วคุณก็ปล่อยให้ตัวคุณเองเข้าไปอยู่ในเรดโซนชนแม่งเลยเจ็บปวดแม่งเลยตายเป็นตายเจ็บเป็นเจ็บพังแม่งเป็นพังคุณต้องจับตัวเองให้ได้ก่อนอย่ายอมให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นในอดีตนะครูเป็นดีเทลยาครูแบบขยันมากครูปิดยอดเนี่ยทาร์เก็ตมาเดือนละ20ล้านเนี่ยครูตั้งเป้าว่าครูจะต้องปิด 120% 150% ยิ่งทำแบบปิดยอดการขายยาได้เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นไปด้วยดังนั้นถ้าเป้ามาที่ 100% ครูตั้งเป้าเลยครูต้องปิดขั้นต่ำคือ 120% โอเคป่ะแต่เมื่อครูปิด 120% 150% ทาร์เก็ตก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนทาร์เก็ตก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเป้ายอดอะยอดในการขายก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือนครูเทรนตัวเองให้ทะลุกรอบเสมอครูเทรนตัวเองให้ทะลุกรอบเสมอครูเทรนตัวเองให้ทะลุกรอบเสมอประเด็นคือใจครูไหวแต่ร่างกายครูแม่งไม่ไหวครูตื่นเช้าตู่กลับบ้านดึกที่สุดเท่าที่จะดึกได้ทำงานเฝ้าหมอแบบหมอออกจากห้องผ่าตัดกี่โมงไปยืนหน้าห้องผ่าตัดเฝ้าหมอส่งข้าวส่งน้ำให้หมอให้หมอเขารู้สึกว่าเราขยันให้หมอเขารู้สึกว่าเกรงใจเราให้แบบลูกค้าเขาเห็นหน้าเราเขาจำเราได้ก่อนแบบผ่าตัดเขาใช้ยาเราเก็ตปะเพราะขายยามันมียาหลายตัวให้คุณหมอเลือกใช้ในห้องผ่าตัดถูกไหมแต่ทำยังไงล่ะให้เขาเห็นหน้าเราใช้ยาเราให้เขารู้สึกติดหนี้เราแบบหมายถึงว่าเราเอาข้าวเอาน้ำมาบริการเขาถึงห้องผ่าตัดแบบเนี้ยนึกออกปะลูกคุณรู้ปะครูทำแบบนี้อยู่เป็นปีตอนสิ้นปีค่ะครูคือดูยอดเลยว่าเฮ้ยกูขาดอีกเท่าไหร่อะไรยังไงกูถึงจะเป็นแบบ top of the year ปีนี้กูต้องเป็นที่หนึ่งเสร็จแล้วกูฟาด target แบบให้แม่งล้นไปเลยได้เงินด้วยได้หน้าด้วยได้ถ้วยด้วยกูเอาหมดสมัยก่อนในอดีตคุณลุงเป็นคนแบบนั้นแล้วคุณรู้ป่ะกูป่วยพับเลยค่ะ admit ให้น้ำเกลือนอนโรงพยาบาล7วันค่ะเก็ตป่ะคือไม่ถึง7วันอะ3วันดีแล้วแต่เหมือนกับประมาณว่าเบิกประกันได้ก็เลยนอนโรงพยาบาลต่อแล้วก็รู้สึกว่าพอเราป่วยเว้ยอ้าวหมอมาเยี่ยมกูแทนก็ดีเหมือนกันนะเก็ตป่ะเออเจ้านายก็มาเยี่ยมกูไม่เคยลาพักร้อนไม่เคยป่วยไม่เคยเจ็บไม่เคยเป็นอะไรเลยเออดีเหมือนกันเว้ยพอไปนอนโรงพยาบาลสัก3วันอาการดีขึ้นเอ้ากูนอนต่อว่าชีวิตกูเพิ่งรู้ว่าการพักผ่อนมันดีแบบนี้นี่เองการมีคนมาสนใจกูมันดีแบบนี้เองกูรักตัวเองมันดีแบบนี้นี่เองกูได้พักบ้างมันดีแบบนี้นี่เองคุณเก็ทที่ครูพูดเปล่าครูจะบอกอะไรคุณให้นะคุณต้องคุณทุกคนแม่งมีเส้นตรงเนี้ยเลดโซนหมดเลยถ้าคุณแบบไม่ระวังตัวเองให้ดีนะอารมณ์คุณเหมือนกันถ้าคุณบอกไม่ไหวแล้วคุณแม่งไม่ได้ยินนะสุดท้ายนะคุณจะต้องเกิดอาการแบบที่คุณบอกครูอะเข้าไปในรถแล้วก็ตะโกนไอ้กูไม่ไหวแล้วว้อยแม่งทำไมชีวิตกูมันเหนื่อยหนักแบบนี้วะกูเกิด
ุณจะต้องอยู่ในสภาพที่คุณกลับไปตะโกนบกเวกโวยวายในรถคนเดียวแต่คุณมีจิตของผู้ชนะคุณก็ตะโกนต่อสู้กับตัวเองอีกว่าแต่กูต้องทำเว้ยกูแม่งคือเสาหลักของครอบครัวเว้ยกูมีลูกเว้ยลูกต้องภูมิใจที่มีกูเป็นแม่เว้ยฉันมีพ่อมีแม่ที่รอฉันอยู่อีกเว้ยกูต้องสู้ต่อเว้ยกูต้องสู้สู้เว้ยสู้แต่ละคำที่คุณพูดออกมาเป็นไงคะมันไม่โอเคหมดเลยอ่ะมันไม่โอเคหมดเลยอาจารย์หม่อมบอกเก็ตเลยค่ะเหมือนเมื่อก่อนทำแต่งานต้องสมบูรณ์แบบตอนนี้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นคุณวันเดอร์ชูการ์มาแล้วเหรอคะใครเพิ่งเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะไลฟ์นี้แพงที่สุดในจักรวาลอีกแล้วจักรวาลอะไรครับคุณลุงจักรวาลของคุณลุง เสียงคุณเจ็บปวดมากๆนะคะก็อดีตคุณเคยเป็นคนแบบนั้นคุณเข้าใจที่คุณพูดปะไม่ไหวแล้วไม่ได้ยินชีวิตเหลือฟังเส้นสุดท้ายหลังจากนั้นจบถูกต้องค่ะคุณท็อปโอเคนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องสอนเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องจริงๆจังที่สอนเลยแต่คือเรียกว่ามันช่วยปลดล็อกพวกเราอันนี้เป็นข้อ1ไปแล้วละกันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นเคล็ดลับข้อ1ไปเลยดีไหมลูกดีไหมคะโอเคเก็ตแล้วนะทุกคนต่อไปนี้คุณหมอแป้งบอกมันเหนื่อยค่ะต่อไปนี้เราอย่าไปถึงทะลุเรดโซนทะลุเส้นแดงทะลุเส้นอันตรายอย่าเข้าไปตรงนั้นมีสติรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ก่อนได้ยินเสียงตัวเองได้ยินเสียงหัวใจตัวเองได้ยินลมหายใจตัวเองก่อนจะเกิดอะไรขึ้นลูกรู้ใช่ไหมคะว่าก่อนจะเกิดพายุร้ายมันจะเกิดลมพัดรุนแรงก่อนถูกไหมลูกฟ้าฝนมันจะมืดครึ้มเลยเมฆหมอกมันจะมืดครึ้มลมมันจะพัดแรงมากแบบมันดูท่าจะไม่ดีแล้วมันกระอักกระอ่วนนั่นคือสัญญาแล้วนะคะสัญญาณบอกตัวคุณเองแล้วว่ามันกำลังตั้งเขาแล้วถ้าไม่ไหวคือไม่ไหวอย่าฝืนหัวใจตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณฝืนตัวเองคุณกำลังเทรนตัวเองให้รับมือกับโจทย์ที่ยากมากขึ้นอันนี้แพงมากนะ Beware yourself Beware yourself อย่าเทรนตัวเองให้เป็นคนที่อดทนต่อความเจ็บปวดเก่งนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเทรนตัวเองให้อดทนกับความเจ็บปวดโหดหินได้มากขึ้นเท่าไหร่โลกนี้ของง่ายคนอื่นจะเอาไปกินโจทย์ยากจะถูกส่งมาให้คุณครูรู้ว่าหลายคนตาสว่างหลายคนตื่นรู้อะไรบางอย่างพร้อมกันนั้นคุณยังพูดเสมอว่าไปเลยของง่ายๆไปให้คนอื่นเลยยากๆเอามาให้กูตลอดอะตลอดอะเรื่องยากๆอะกูตลอดพร้อมกันนั้นคุณก็พูดแบบนี้ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคุณลูกปัดบอกไม่น่าล่ะเจอแต่โจทย์ยากตลอดเลยค่ะครูเชื่อว่าตอนนี้มีใครตื่นรู้กับชีวิตตัวเองนะคะและอย่างที่ครูพูดเสมอว่า1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนนะคะแชร์ดีไหมคะถ้าครูเป็นพวกเราครูแชร์ไป10กลุ่ม20กลุ่มครูแชร์ส่งไปที่หน้าเฟซตัวเอง5รอบแล้วเนี่ยโอเคไหมคะถ้าครูเป็นพวกเราอ่ะครูแชร์หมดหัวใจแล้วเนี่ยจริงคุณแจ็คสวัสดีค่ะถ้าครูเป็นลูกอ่ะครูแชร์ไปอีก5แชร์10แชร์แล้วลูกว่าแล้วก็แชร์เลยค่ะครูลุงแชร์เลยค่ะไม่แค่พูดค่ะครูลุงทำไปพร้อมกับพวกเราเลยค่ะเฉพาะข้อแรกก็คือแพงสุดจิตสุดใจแล้วค่ะ
คนไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะแม่นุชรัวดาวมา99ดวงค่ะลูกน้อยแชร์ค่ะคุณแรดบอกว่าจริงค่ะครูรุ้งตอนนี้ตื่นรู้แล้วค่ะตอนนี้ตาสว่างแล้วขอบคุณครูมากๆนะคะยินดีมากค่ะ More share please ladies and gentlemen คุณจอยประภาพรน่ารักจังครูอิสรีบอกแพงจริงๆแชร์อีกแชร์อีกแชร์อีกครูอิสรีนะคะเขาจะเก็บสิ่งที่เขาได้นำไปแบ่งปันต่อเสมอเลยนะนะคะอ่ะช่วยกันแชร์ลูกเราจะได้เลิกเหนื่อยสักทีโอเคไหมเราจะได้เลิกเหนื่อยสักทีอ่ะไหนๆครูสอนข้อนี้แหละครูสอนข้อ2ตัดไปถัดต่อไปเลยแล้วกันนะคะคุณกาญจนาแชร์แล้วคุณเดือนเพ็ญสวัสดีค่ะลูกเฟิร์นแชร์10กลุ่มแชร์เลยค่ะถ้าครูเป็นพวกเราครูแชร์หมดหัวใจครูเลยครูเชื่อว่ามีใครหลายคนรอฟังคำตอบแบบนี้จากครูมานานแล้วเพราะเราใช้ชีวิตแบบเราไม่เห็นตัวเองเราจับสัญญาณในชีวิตของตัวเองไม่ได้และเราปล่อยให้ตัวเองวิ่งชนฝาหัวโนตลอดเจ็บนะลูกนะเออโอเคไหมคะมีตังแชร์แล้วผู้แสงแชร์แล้วดุนเดือนเพนบอกมาทันถึงไหนแล้วคะทันค่ะคุณเดือนเพนจบไปแล้ว1ข้อครูกำลังจะไปข้อที่2แล้วคุณเดือนเพนเข้ามาในเวลาที่แบบเพอร์เฟกต์นะคะเดี๋ยวดูย้อนข้อ1เดี๋ยวครูกดแชร์ไปด้วยนี่ครูกดแชร์ตลอดเลยนะเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะเรากำลังจะไปต่อดีกรีที่ร้อนแรงขึ้นไปต่อค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไปต่อนะโอเคเดี๋ยวครูค่อยแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งไปต่อค่ะเจดีมาแล้วไปต่อค่ะแชร์แล้วนะลูกดาวประกายสบายดีนะลูกโอเคงั้นครูไปต่อข้อ2เลยนะคะนี่คือเล่ห์เหลี่ยมของจิตของเราเลยนะที่ครูพูดเนี่ยวันนี้ไลฟ์คือ3เคล็ดลับชนะเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิตชนะเกมแห่งชีวิตคุณเราไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นทริคมันทริคเราอะเราทริคตัวเองแบบเนี้ยเราเทรนตัวเองแบบเนี้ยเข้าใจไหมเราถึงเจอแต่ของยากๆเจอแต่โจทย์ยากๆอะไรง่ายๆคนอื่นเอาไปกินเรียบอะไรง่ายๆคนอื่นเอาไปกินหมดเลยแล้วเราก็ยังมาพูดเล่นๆอีกนะพูดเล่นๆแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตลกหน้าตายอะแบบตลกพูดตลกนะแต่น้ำตาเนี่ยไหลน้ำตาตกในเลยกินน้ำตาแทนข้าวน้ำตาเช็ดหัวเข่าเราผู้ชอบพูดเล่นๆว่าเออมึงไปเลยเอาง่ายๆมึงเอาไปให้คนอื่นเลยยากๆส่งมาที่กูนะคนอย่างกูมันเจอแต่โจทย์ยากๆมาตลอดชีวิตอยู่แล้วกูทำบุญมาน้อยไม่รู้เป็นอะไรง่ายๆคนอื่นแม่งเอาไปทำหมดเหลือแต่ยากๆให้กูแล้วคุณยังพูดต่ออีกนะคุณยังแอฟเฟิร์มอีกนะคุณยังเซลฟ์ทอล์คคุณยังสั่งตัวเองอีกนะพูดเล่นๆแต่แม่งเป็นจริงโอเคไหมลูก1111อ่ะครูมองไม่ทันนะคะเออ11ตอนนี้ครูเห็น1121เมื่อกี้1111มองไม่ทันนะลูกแคปไว้ให้ครูได้เลยมะนาวโอเคไปต่อไปไม่เอาแบบนั้นแล้วนะคะพี่ไอซ์ขึ้น iPad ต่อเลยลูกคุณต้องบอกมาทันตอนพีคพอดีที่สุดของโชคดีมากจะต้องจ๋าเออเข้าใจแล้วนะฉันไปต่อข้อ2เลยค่ะพูดเล่นๆแต่มันเป็นจริงข้อที่2ค่ะเมื่อกี้ครูพูดให้น้องหมิวฟังน้องหมิวบอกโอ้ยตายแล้วพี่ลุงตายแล้วสิ่งที่พี่ลุงสอนนะคะหมิวบอกมันใช่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอโดบก่อนนะคะขออภัยทุกคนไม่ไหวแล้วขอโดบสักครู่เดียวขอโดบสักครู่เดียวเท่านั้นไปต่อค่ะไปต่ออย่างรวดเร็วค่ะ โอเคครูชอบคำหนึ่งนะคะของอับราฮัมฮิกส์มากเดี๋ยวครูจะวาดรูปยังไงต่อดีเนาะอันนี้อ่ะโอเคครูวาดรูปให้เราเห็นนะลูกอืมเฮ้ยโอ้มันไม่ติดเปียก
ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมันเปียกอ่ะไปต่อนะลูกสวัสดีค่ะคุณตุ้มเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะอ่ะอันนี้เราเรียกว่า happy happy โอเคไหมคะอันนี้เราเรียกว่า happy โอเคไหมอันนี้เราเรียกว่า unhappy ในตัวของเราอ่ะมีทั้ง happy แล้วก็ unhappy มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งแฮปปี้มีความสุขทั้งอันแฮปปี้ไม่มีความสุขเรารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะแบบนี้ตลอดเลยเรื่องนี้ฉันชอบฉันมีความสุขฉันแฮปปี้เรื่องนี้กูเจ็บปวดกูเกลียดกูไม่เอากูไม่มีความสุขเออพอมีเรื่องมีความสุขมาเฮ้ยกูมีความสุขพอได้อย่างใจมีความสุขพอไม่ได้อย่างใจมีความทุกข์แล้วที่คนส่วนใหญ่อะเจ็บป่วยไม่สบายทั้งทางกายทั้งทางจิตคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคืออับราฮัมฮิกส์เขาพูดว่าเดี๋ยวนะคะครูจดมาครูชอบมาก The only way unhappy people can stay แปลเป็นภาษาไทยดีกว่าเนาะสาเหตุที่คนยังกอดความทุกข์อยู่เป็นเพราะว่าเวลาที่มีความทุกข์เราแม่งไปใส่ใจความทุกข์เราโฟกัสความทุกข์เราเห็นอกเห็นใจความทุกข์เราอยู่ข้างความทุกข์เราอินกับความทุกข์เราขยายความทุกข์เราพูดถึงมันเรารู้สึกถึงมันเราแทงตัวเองซ้ำๆแผลเดิมมันเลยกลายเป็นแผลฉกรรจ์บาดเจ็บแสนสาหัสใกล้จะเสียชีวิต เข้าใจที่ครูพูดเปล่าสาเหตุที่คนที่มีความทุกข์ยังสามารถมีชีวิตอยู่แล้วจมจ่อมกับความทุกข์กลืนกินความทุกข์ดูดสูบพลังของความทุกข์เข้ามาบริโภคในจิตแล้วยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะคุณให้ค่ามันแล้วมันก็แพร่พันธุ์แล้วมันก็ลุกลามแล้วมันก็ powerful คือมีพลังสุดๆคุณยังอยู่กับมันได้แต่คุณจะเจ็บป่วยแล้วทำไมยังอยู่ได้อ่ะทำไมคนบางคนบอกมีความทุกข์แสนสาหัสเลยแต่ทำไมยังกอดความทุกข์แล้วทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้ทำไมยังออกไปทำงานแบบคนเป็นทุกข์แล้วก็เอาความทุกข์ไปถ่ายเทให้คนอื่นด้วยทำไมยังลงมือทำธุรกิจแบบมีความเจ็บปวดทุกข์ใจอยู่ข้างในแล้วก็ออกไปทำธุรกิจแล้วก็ไปอนุญาตตัวเองให้ทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จเอาหัวใจทุกๆเอาร่างแหลกเหลวไปลงมือทำมันอีกตอนนั้นคุณไม่รู้ตัวแล้วว่ามันกำลัง more powerful ไอตัวเนี้ยคุณไปให้ค่ามันเมื่อไหร่คุณขยายความทุกข์เมื่อไหร่คุณพูดซ้ำๆเล่าซ้ำๆคิดถึงซ้ำๆร้องไห้ซ้ำๆเจ็บปวดซ้ำๆไปเจอคนแบบเดิมซ้ำๆไปเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆเปลี่ยนหน้าตาตัวเล่นเปลี่ยนหน้าตาตัวละครเปลี่ยนสถานที่ตัวละครเปลี่ยนบทบาทตัวละครนิดหน่อย
แต่เรื่องจะวนลูปอยู่คล้ายๆลูปเดิมแล้วทำไมคุณยังมีชีวิตอยู่ได้อ่ะเออครูจะบอกให้นะแล้วคุณก็เจ็บป่วยไม่ป่วยกายก็ป่วยหัวใจคุณแต่คุณยังมีชีวิตอยู่ได้นะเพราะอะไรมันก็เป็นอาหารอันโอชะเหมือนกันนี่คือเล่ห์เหลี่ยมของจิตเหมือนกันนะคุณเข้าใจที่ครูพูดป่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยว่ะพี่หมิวลูกศิษย์ครูตามครูทันป่ะวะลูกศิษย์ครูตามครูทันป่ะเนี่ยทันไหมลูกสวัสดีค่ะแม่มาถึงจุดพีคแล้วแพงมากโดนใจลูกแชร์มาสเตย์ลูกแชร์ไปรัวๆดาวมา200ดวงโอเคโค้ชโอมาแล้วเหรอลูกแม่เคยสอนว่าเปลี่ยนบทตัวเองชีวิตใหม่กัดปากไม่พูดถึงมันอีกใช่เราเก็ตเปล่าเรากำลังให้อาหารมันให้อาหารจิตเหมือนกันแต่เป็นให้อาหารฝั่ง unhappy ฝั่งลบฝั่งไอตัวดำคุณยังมีชีวิตอยู่ค่ะคุณยังมีชีวิตต่อไปค่ะตราบใดที่คุณยังไม่ถึงแก่อายุขัยคุณยังมีชีวิตอยู่ต่อไปค่ะแต่มีชีวิตอยู่อย่างความทุกข์แม่งโคตร powerful เลยมันโคตรยิ่งใหญ่ทับถมตัวคุณเลยเมื่อคุณเอาความรู้สึกป่วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจออกไปลงมือทำอะไรผลลัพธ์แม่งก็ป่วยพอๆกับใจและกายของคุณคุณจำไว้นะถ้าตอนนี้บางผลลัพธ์ในชีวิตคุณมันยังดูป่วยอยู่ป่วยคือแบบ unhealthy อ่ะเข้าใจเปล่า unhealthy อ่ะมันไม่แข็งแรงเลยอ่ะผลลัพธ์ในชีวิตมันไม่แข็งแรงเลยว่ะฐานชีวิตมันไม่แน่นเลยอ่ะเพราะว่าเราเอาใจกับกายที่มันป่วยที่มันทุกข์ที่มัน unhappy ออกไปลากถูไถผลลัพธ์ที่เกิดมันก็จะเป็นผลลัพธ์แบบป่วยๆเหมือนกันตามครูทันนะนี่คือทริคเลยนะนี่คือแบบเหมือนกับเป็นเล่ห์เหลี่ยมของจิตเราเลยอ่ะเราไปโฟกัสมันการแก้ของคุณก็คือคุณกลับมาโฟกัสที่เจ้านี่เลยค่ะคุณกลับมาโฟกัสที่เจ้าตัวนี้เลยค่ะแฮปปี้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าป่วยจิตป่วยสมองปวดตับท้อทุกข์ล้าคุณต้องได้กลิ่นมันอีกนะชีวิตคุณจะส่งสัญญาณมาให้คุณเสมอชีวิตคุณจะส่งสัญญาณมาให้คุณเสมอโอเคโทรศัพท์นี้สวัสดีลาก่อยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยจ้ะที่รักบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีลาก่อยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยที่รักทันค่ะขนลุกเลยแพงค่ะมาดามอุบอกเพราะฉะนั้นแล้วทันทีที่คุณเริ่มได้กลิ่นแล้วว่ามันกำลังจะโค่นความสุขของคุณเมื่อไหร่ที่คุณไปติดกับมันคุณเริ่มอินคุณเริ่มอินกับความเจ็บปวดคุณเริ่มอินกับความทุกข์สัญญาณของการอินกับความทุกข์คืออะไร1คุณพูดเรื่องความทุกข์ใจซ้ำๆเปลี่ยนหน้าคนไปเจอใครก็พูดถึงเพราะเราไม่รู้ว่าทำยังไงเราอยากระบายออกไปไงคุณเจอหน้าใครคุณก็เริ่มวนบทภาพยนตร์เดิมซ้ำๆให้เขาฟังอย่างที่สองเวลาที่คุณอยู่คนเดียวขับรถกลับบ้านคนเดียวอยู่บนท้องถนนมือจับพวงมาลัยแต่จิตคุณจะคิดภาพจะรู้สึกบางคนขับรถไปนี่ร้องไห้โอเคป่ะแล้วคุณไม่รู้จะเยียวยาหรือช่วยตัวเองยังไงด้วยเพราะคุณกำลังโดนมันครอบงำคุณต้องจับสัญญาณนี้ให้ได้นะว่าฉันกำลังอนุญาตให้ตัวทุกข์ทรมานมันตัวใหญ่มันง่ายนิดเดียวนะคะถ้าทุกข์ใช่ไหมถามตัวเองว่าแล้วทำอะไรฉันถึงมีความสุขแล้วทำอะไรฉันถึงจะเยียวยาฮีลตัวฉันเองได้และมอบความสุขและสันติสุขกลับคืนมาให้ตัวฉันเองได้เร็วที่สุด
คนเป็นทุกข์ใจส่วนใหญ่ทำอะไรลูกหมิวไม่กินข้าวกินปลาคุณทำตรงกันข้ามเลยหาข้าวหาอาหารหาปลาที่อร่อยอร่อยที่คุณชอบกินซะ The more you give yourself happy The more you feel happier The more you give yourself happy The more you happier เมื่อไหร่ที่คุณให้ feedingป้อนความสุขให้กับตัวเองจิตใต้สำนึกคุณจะกลับมามีพลังได้อาหารอีกครั้งเขาจะมีความสุขขึ้นเขาจะผลิตความสุขขึ้นเขาจะผลิตความสุขขึ้นคนมีความทุกข์ทำอะไรอีกเอาแต่นอนไม่อยากอาบน้ำอาบท่าทำตัวสกปรกอะไรนะจกมกหมักหมมใช่ไหมซกมกหมักหมมนอนในที่มืดคุณจัดการเปิดผ้าม่านรอบห้องใครที่อยู่คอนโดใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์ครูบอกไว้ก่อนนะฝึกตัวเองให้เปิดหน้าต่างเปิดม่านเสมอแล้วรับแสงสว่างเสมอเปิดทุกอย่างให้สว่างเปิดม่านให้สว่างเปิดไฟให้สว่างแล้วคนมีความทุกข์ชอบฟังเพลงอกหักฟังเพลงเศร้ามันเข้ากับ mood and tone ในชีวิตเราตอนนี้ mood อารมณ์ tone คือสีของฉากชีวิตกูตอนนี้หม่นๆเศร้าๆคุณเปิดเพลงบอสซ่าเต้นเลยค่ะเบาๆอย่าเพิ่งหักดิบมึงอย่าเพิ่งดิสโกเทคคุณค่อยๆเปิดแจ๊สบอสซ่าหรือเปิดเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งอยู่ในแนวนั้นเหมือนกันขอบคุณทุกสรรพสิ่งยกตัวเบาๆก่อนโอเคเปล่าแล้วดีขึ้นคุณค่อยอัพบีทขึ้นค่อยอัพจังหวะชีวิตคุณขึ้นโอเคเปล่าอะไรที่คนแม่งมีความทุกข์ทำคุณทำตรงกันข้ามเข้าใจยังเวลาคุณมีความทุกข์คุณจะบอกว่าไม่อยากออกไปเจอหน้าพ่อแม่ไม่อยากกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไม่อยากให้พ่อแม่รับรู้ว่าคุณแม่งทุกข์ใจกูไม่เจอหน้าพ่อแม่เลยหายไปเลยหายหัวไปเลย 4-5 เดือนพ่อแม่โทรมาไม่รับโทรศัพท์ตอนคุณมีความสุขคุณทำไงกลับบ้านไปกอดพ่อกอดแม่ซื้อของกินอร่อยๆไปนั่งกินกับแม่แม่ไม่โทรมาคุณโทรเองอีแม่ทำอีหยังอยู่อีแม่ทำอีหยังอยู่เล่นปู้ไต่เล่นปู้ไต่กับพ่อเปล่าบางทีคุณยังกวนโทรไปกวนประสาทแม่คุณโทรไปแซวคุณทำแบบเดิมเอาความสุขของคุณคืนมาโอเคเปล่าเอาอาณาจักรแห่งความสุขของคุณคืนมาเข้าใจยังเข้าใจไหมอย่าทำชีวิตให้มันสลักซับซ้อนสลับซับซ้อนอย่าทำชีวิตให้มันเป็นเรื่องยากเข้าใจที่ครูพูดเปล่าทำตรงกันข้ามและเอาตัวเองกลับมานี่เป็นทริคเลยเข้าใจยังแหมเรานี่มันเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะหมายถึงว่าจิตของเรานี่มันเล่ห์เหลี่ยมเยอะเหลือเกินคุณมีหน้าที่เอาชนะเข้าใจเปล่าเอาชนะใจตัวเองจริงหนูทำแบบนี้เลยโทรหาพ่อหายทุกข์เลยจริงเปล่าคุณโทรไปกวนใจจั๊กจี้พ่อแม่คุณครูลุงก็โทรไปกวนใจคุณยายอย่างเงี้ยไปแซวคุณยายอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่ามันง่ายเบอร์นี้เลยอย่าให้มันยึดเข้าใจยังพอคุณอยู่กับความทุกข์นะแล้วคุณฟีดดิ้งนะคุณให้อาหารมันนะมันตัวใหญ่คุณกลับลำไม่ทันนะจำไว้นะคีย์ค่ำคืนนี้คืออะไรก่อนที่ความทุกข์จะเกิดขึ้นก่อนที่เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นก่อนที่พายุร้ายแห่งอารมณ์ก่อนที่จิตของคุณมันจะเกิดบันดาลโทสะกินหัวตัวเองกินหัวผัวกินหัวลูกอะไรก็ตามจำรูปนี้ไว้นะคุณต้องถอยตัวเองออกมาอย่าทะลุไอ้เลดโซนนี่แล้วเอาหัวหม่งกำแพงอย่าทำแบบนั้นโอเคไหมคะอาบออกไปกินหมูกระทะปะปุหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะกินกับน้ำจิ้มสมหวังของครูอิสรีโอเคไหมคะโอเคตามทันไหมเรื่องนี้หนูเก่งมากกับมหาปัญญาของแม่ค่ะของเราด้วยลูกจบไปอีก2เรื่องอ่ะข้อ3
เพราะ3แรงสุดแล้วนะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าขออยู่กับครูอีกไม่เกินสัก20นาทีได้ไหมลูกข้อนี้สำคัญมากที่รักจ๋าอยู่กับครูอีก20นาทีไหวไหมลูกโอ้มัน5ทุ่มแล้วอะไหวไหมลูกครูถามว่าไหวไหมนี่ครูตั้งใจมาให้ข้อนี้อีกข้อนึงเลยนะคะอาวิยาลูกโค้ดโอบอก 2,857 แชร์ให้มัน 3,000 แชร์ไปเลยนะคะอ่ะเอาสไลด์ลงได้แล้วลูกนะคะหัวหม่งกำแพงจำรูปนี้ไว้ให้ดีนะคะไหวไหมเต็มใจที่จะอยู่อย่างยิ่งเลยค่ะข้อ3นี้คือแบบพีคมากหลังจากเจอแม่ลุงชีวิตเปลี่ยนจับอารมณ์มีสติเยี่ยมมากเลยค่ะพี่กันดาลูกตู่บอกอยู่ได้ทั้งคืนค่ะแม่ลูกยุพินบอกไหวค่ะใครไหวกด88ใครไม่ไหวแยกกันไปนอนข้อนี้ครูตั้งใจให้พวกลูกเลยข้อนี้ครูตั้งใจให้พวกลูกเลยไหวกด88ไปต่อกด88เลยลูกกด88เลยกด88ค่ะคุณสุสวัสดีลูกอะระหว่างนี้ขอดบสเตลล่ารอพวกเราก่อนนะคะวันก่อนบอกโปรโมชั่นสเตลล่าไปว่า48ชั่วโมงอะครูขอแก้ข่าวนะลูกครูยืดเวลาให้เป็น4วันนะคะแล้วก็ทุกออเดอร์ที่สั่งโปรโมชั่นสเตลล่าที่ครูจัดให้กลางไลฟ์สดเมื่อไลฟ์สดที่แล้วอะทุกออเดอร์ที่พวกคุณนะคะสั่งซื้อสเตลล่ามาใช่ไหมโปร 8,000 บาทนะคะราคาเต็ม 12,000 ใช่ราคาเต็ม 12,000 ลดเหลือ 8,000 บาทได้สเตลล่า3กล่องกันแดดทองคำสเตลล่า4กล่องสเตลล่า4กล่องกันแดดทองคำ1หลอดจาก 12,000 เหลือ 8,000 บาทลดไป 4,000 แล้วทุกออเดอร์ที่สั่งมาคุณจะได้ร่วมลุ้นรางวัลแหวนทองคำแท้1กรัมครูแจกทุกเดือนนะคะเมื่อ2เดือนก่อนแจกไป10 20รางวัล20วงเนาะนะคะโอเคอ่ะเพราะฉันขอแก้ข่าวนะคะโปสเตลล่าขอแก้ข่าวนิดเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวจะโพสต์ให้หน้าเพจดีไหมเนาะอ่ะไปต่อไหมคะ88มาแล้วค่ะโอเค88มาแล้วขอบคุณทุกคนมากตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังข้อนี้จะแพงหนักมากไม่ต้องรอฟังข้อนี้หรอกแชร์ก่อนเลยแพงแน่นอนแชร์เรียกเพื่อนมาฟังพร้อมกันเลยเดี๋ยวครูแชร์อีกครั้งนึงด่วนเลยค่ะครูเรียกเพื่อนมาฟังกับครูก่อนเพื่อนเข้ามาฟังด่วนแชร์เรียกเพื่อนเลยค่ะไม่ต้องรอให้ข้อนี้จบค่ะครูพูดเลยข้อนี้โคตรมหาโหดค่ะคนไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะคนรู้ก็ตื่นไปตลอดชีวิตตลอดกาลค่ะจริงโอเคค่ะครูแชร์นะสุดจิตสุดใจนะคะสุดจิตสุดใจนะลูกสุดยอดพี่ก็ได้แหวนทองมา1วงค่ะแจกจริงใช่ๆพี่การดาได้แหวนทองไป1วงด้วยดีใจนะคะอ่ะมีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งนะคะจริงๆหลายคนเลยอะหลายคนมากๆคือตอนนี้หลายคนออกมาไลฟ์สดหน้ากล้อง หลายคนออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องแล้วก็ มันเกิดเหตุการณ์ที่มันเราคาดหวังความสำเร็จเราคาดหวังตัวเลขคนดูเราคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมเราคาดหวังว่าเราจะขายของได้เป็นหมื่นเราคาดหวังว่าเราไลฟ์สดเราจะขายของได้เป็นแสนเราคาดหวังว่าเราออกมาสร้างตัวตนเราออกมาให้ความรู้กับผู้คนสร้างคอนเทนต์เราทุกคนลงมือทำเนี่ยเรามีความคาดหวัง แล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวัง
จิตของเราเนี่ยมันมีอนุภาพมากถ้าคุณรู้อนุภาพแห่งจิตคุณจะรู้เลยนะในชีวิตคุณคุณจะเอาอะไรมีอะไรเป็นอะไรคุณมีคุณเป็นคุณทำได้หมดเลยถ้าคุณรู้อนุภาพแห่งจิตของคุณลูกศิษย์ครูค่ะเขามีลูกเล็กลูกเด็กแบบยังเล็กๆแล้วก็งอแงตลอดเวลาเลยอะนะคะแล้วก็เขาก็ออกมาไลฟ์สดขายของหน้ากล้องนะคะแล้วเวลาเขาออกมาไลฟ์สดเนี่ยลูกเขาร้องนะคะเขาก็พูดตะโกนใส่ลูกว่าเหมือนกับว่าเขาก็ดุลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวแม่ไลฟ์สดเสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเสร็จแล้วเขาก็พูดออกไปหน้ากล้องนะคะว่าโทษนะคะไม่รู้เป็นอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่โวยวายไม่งอแงพอแม่เปิดกล้องกดไลค์เท่านั้นแหละงอแงตลอดเลยคุณก็พูดหนึ่งครั้งนะคะแล้วคุณก็ยังไลฟ์สดต่อไปลูกก็มางอแงวองแวกคุณก็หลบซ้ายหลบขวานะคะขายของอยู่หน้ากล้องนี่แหละคนก็ดูคุณ10คน15คนนะคะเสร็จปุ๊บพอลูกเริ่มร้องเสียงดังๆคุณก็เผลอดุลูกเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าเป็นอะไรกันเนี่ยที่ก่อนแม่จะไลฟ์เนี่ยยังดีๆอยู่เลยพอแม่กดกล้องไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเป็นไรเรียกร้องความสนใจมันเรียกร้องความสนใจทุกทีเลยเนี่ยคุณก็เริ่มอารมณ์รุนแรงขึ้นกับลูกคุณใช่ไหมเพราะใจนึงคุณก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมเราก็ต้องไลฟ์สดถูกไหมหมิวไลฟ์สดหาเงินขายของมาเลี้ยงไอ้ตัวเล็กนี่แหละส่วนไอ้ตัวเล็กเนี่ยเด็กเนาะมันก็รู้สึกว่าไอ้กล้องมือถือเนี่ยไอ้รูกล้องเนี่ยมันเรียกร้องความสนใจจากแม่เขามากกว่าตัวเขาเขาเลยร้องงองแงโวยวายแบบโขนตัวแม่เขาดึงตัวแม่เขาเด็กมันก็รู้สึกว่าทำไมไอ้กล้องมือถือเนี่ยมันมาเอาความสนใจไปแล้วทำไมแม่พูดกับไอ้กล้องทำไมแม่พูดกับไอ้คนตรงนี้ทำไมแม่ไม่พูดกับเขาไอ้นี่มันดึงความสนใจจากตัวเขาไปลูกเกดที่แม่พูดป่ะคุณก็พูดทุกครั้งแล้วคุณออกมาไลฟ์สดรอบที่สองรอบที่สามลูกคุณก็เป็นแบบเดิมแผดเสียงดังขึ้นร้องไห้แล้วทำตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายคุณหยิบสเตลล่าสมมติครูมีลูกนะคะครูเทสเตลล่าชงแล้วก็กำลังขายสเตลล่าเลยอย่างเมามันแก๊งแก๊งแก๊งสเตลล่าบอกโปรโมชั่น4กล่องแถมกันแดด1กล่องจาก 12,000 เหลือ 8,000 บาทจับรางวัลลุ้นทองคำกำลังจะกินสเตลล่าลูกมาตะปบแก้วสเตลล่ากระชอก6แล้วคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วมันกระเจิดกระเจิงไปเรียบร้อยแล้วคุณแทบอยากจะกรี๊ดใส่กล้องคุณอยากจะร้องไห้คุณรู้สึกว่ากูก็เป็นแม่หน้าที่กูก็ต้องดูลูกแต่กูก็ต้องหาเงินคุณเริ่มเจ็บปวดในใจแล้วคนดูก็ดูอยู่แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรไม่รู้แล้วก็มีคอมเมนต์อันหนึ่งเด้งขึ้นมาบอกว่าถ้าลูกจะกวนขนาดเนี้ยไม่ต้องมาขายของหรอกน่ารำคาญขายไม่ได้หรอกปิดกล้องไปเถอะทันทีที่คุณเห็นคอมเมนต์เนี้ยคุณก็เอามือเอื้อมปิดกล้องปึ้งแล้วคุณก็จัดการขวดลูกตีลูกทะเลาะกับลูกแล้วคุณก็ร้องไห้แล้วคุณก็บอกตัวเองว่ากูมันไม่เหมาะหรอกมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมมันไม่ใช่ช่วงเวลาของกูชีวิตนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลามันไม่ได้ช่วงชีวิตที่รุ่งเรืองของกูหรอกกูไม่รุ่งหรอกกับอาชีพอีไลฟ์สดขายของหน้ากล้องเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่กูจะรุ่งเรืองกับมันได้หรอกดูสิกูก็มีลูกเล็กแล้วลูกก็ไม่เข้าใจกูอีกแล้วคุณตีลูกลูกเจ็บคุณแม่งเจ็บยิ่งกว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณก็ไม่เคยกล้ากดโกไลฟ์สดอีกเลย
เพราะคุณเกลียดตัวเองที่ตีลูกเพราะคุณรักลูกคุณคุณเกลียดตัวเองที่คุณควบคุมสถานการณ์ไม่ได้คุณคาดโทษตัวเองว่าคุณไม่พร้อมไม่เป็นมืออาชีพไม่เก่งโอเคป่ะแล้วครูบอกว่าคุณเก่งอ่ะคุณไลฟ์สดดีคุณสวยแบบเนี้ยคุณพูดเก่งแบบเนี้ยคุณออกมาไลฟ์สดเลยยุคนี้คุณต้องไลฟ์สดขายของทำมาหากินคุณทำได้เนี่ยลูกศิษย์ครูเยอะแยะไปที่เป็นแม่แล้วลูกยังเล็กยังเด็กอยู่เลยออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องชวนลูกออกมาไลฟ์เล่นกับลูกหน้ากล้องด้วยครูเห็นเขาเล่นกับลูกเขาหน้ากล้องนะแล้วครูเห็นว่าแบบคนในไลฟ์ก็แบบชอบนะชอบที่แบบเขาแล้วเขาก็แบบลูกศิษย์ครูบางคนอะเปิดจุกเอเปิดเขาเรียกว่านะเปิดเสื้อที่ให้นมลูกอะมือนึงให้นมลูกดูดอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไลฟ์พูดขายของหน้ากล้องเหวี่ยงแบบไอเนี้ยเขาเรียกโอเอลูกแล้วก็ลูกก็ดูดนมหน้ากล้องแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไลฟ์สดนะเขาทำได้นะคุณบอกว่าครูไม่รู้หรอกว่าหนูเจออะไรมาไม่ใช่หนูไม่อยากทำนะไม่ใช่หนูไม่อยากทำนะครูไม่รู้หรอกว่าหนูเจออะไรมาวันนั้นน่ะคนที่มาดูไลฟ์สดหนูเขาพิมพ์ขึ้นมาเลยว่าอีแบบเนี้ยอย่ามาไลฟ์สดเลยดีกว่าไปดูลูกเถอะไปอย่างเงี้ยไม่มีทางขายได้หรอกปิดกล้องไปเลยครูไม่รู้หรอกว่าหนูโดนอะไรมามันจำฝังใจหนูเลยอีกค่ะเขาไลฟ์สดหน้ากล้องคนก็ดูประมาณแบบ5คน6คน7คนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าทำไมกูพรีเซนต์เสื้อผ้าเป็น10ตัวแล้ววะพรีเซนต์เสื้อผ้าเป็น10ตัวเลยแถมกูขายถูกอีกนะขายตัวละ199 299ขายตัวละ399ลดราคาลงมาเหลือ159ยังไม่มีคน CF สักตัวเลยแล้วคนก็ดูก็ลดลงจาก10คนเหลือ8คนเหลือ6คนเหลือ5คนแล้วคุณก็รู้สึกแบบเจ็บปวดคุณรู้สึกคุณเกลียดตัวเองล่ะไม่รักตัวเองล่ะคุณเริ่มแบบไม่โอเคแล้วคุณรู้ว่าคุณควบคุมสถานการณ์ในใจคุณไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกแบบคุณโหงเหวงมากเลยแบบมันขายไม่ได้เลยอายก็อายอ่ะหยิบเสื้อผ้ามาแบบพรีเซนต์กี่ตัวก็แบบไม่มีใครซื้อเลยอ่ะแล้วคุณรู้สึกแบบนี่กูหั่นราคาแล้วนะกูยอมไม่เหลือกำไรแล้วนะ159 199ถ้ากูเอาเสื้อผ้ามาขายไม่มีใครชอบเสื้อผ้ากูเลยเหรอใจคุณข้างในมันไม่ดีเลยอ่ะมันใจมันพังทลายเลยมันแบบมันเสียใจก็เสียใจโกรธตัวเองก็โกรธน้อยใจรู้สึกเราไม่เก่งเลยอ่ะเราไม่เจ๋งเราไม่ดีเลยอ่ะกูอยากจะปิดไลฟ์นี้เลยกูแบบอยากจะปิดไลฟ์เดี๋ยวนี้เลยอ่ะ เสร็จแล้วอยู่ดีก็มีคอมเมนต์หนึ่งโผล่ขึ้นมาพวดขวัญขาบอกว่าหนูเลยแม่หนูเคยทำแบบนี้เสร็จแล้วอยู่ดีก็มีคอมเมนต์หนึ่งแม่งโผล่พวดขึ้นมาหน้าจอว่าปิดไลฟ์ไปเถอะไม่มีใครซื้อหรอกปิดไลฟ์ไปเลยขายไม่ได้แล้วคุณก็แบบคุณก็กดปิดไลฟ์เลยหลังคุณกดปิดไลฟ์นั้นเสร็จคุณลบไลฟ์นั้นออกจากหน้า Facebook ของคุณคุณเกลียดตัวเองอ่ะเกลียดเหตุการณ์นี้เกลียดคนที่แม่งพิมพ์เพราะไอ้คนนั้นเนี่ย
แล้วครูมาเจอคุณครูรู้ว่าคุณเป็นเพชรตาครูอ่ะมันมองเห็นแต่เพชรในตัวคุณตาครูมันเห็นแต่เพชรแต่คุณมองตัวเองเป็นก้อนกรวดครูก็บอกตัวครูก็บอกคุณว่าเฮ้ยคุณออกมาไลฟ์สดดิคุณน่ะสวยมากรูปร่างหน้าตาอย่างคุณน่ะแล้วคุณขายของอ่ะยุคนี้ถ้าคุณโพสต์อย่างเดียวคุณไม่ออกมาไลฟ์สดอ่ะคุณจะขายได้ไงหน้าตาคุณก็ดีคุณขึ้นกล้องของที่คุณขายก็คุณภาพดีแถมขายราคาดีด้วยทำไมคุณไม่เอาของคุณมาเสนอให้คนรอซื้อของคุณเยอะแยะเลยนะทำไมไม่ออกมาไลฟ์สดคุณก็บอกครูว่าครูไม่รู้หรอกว่าหนูเจออะไรมาครูไม่รู้หรอกว่าหนูไลฟ์อยู่เดี๋ยวนะคนเกลียดเราคือเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกทางค่ะ คุณอามบอกคนเกลียดเราคือเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกทางค่ะคนต้องรักเรานะคะถ้าคนเกลียดเราไม่ได้มาถูกทางค่ะคุณอาม ครูถึงบอกว่าข้อนี้มันแพงฟังครูให้จบก่อนถ้าเราฟังครึ่งๆกลางๆแล้วเราไปนอนคืนนี้เรานอนไม่หลับหรอกเรานอนไม่หลับหรอกฟังมันให้จบสักคืนนี้ข้อนี้ฟังให้ดีนะคุณก็บอกครูว่าครูไม่รู้หรอกว่าหนูเคยเจออะไรมามันฝังใจหนูวันนั้นหนูไลฟ์อ่ะหนูตั้งใจมากเลยแล้วหนูขายของหนูอ่ะหนูเอาเสื้อผ้ามาขายอ่ะเสื้อผ้าหนูสวยมากเลยอ่ะคนไม่ซื้อเสื้อผ้าหนูเลยแล้วหนูไลฟ์อ่ะคนดูเป็น10คน15คนจนเหลือ5คนสุดท้ายแล้วก็มีคนพิมพ์ว่าขายไม่ได้หรอกปิดไลฟ์ไปเถอะครูรู้ป่ะว่ามันฝังใจหนูมากหนูไม่อยากไลฟ์สดแล้วอ่ะมันฝังใจหนูมากหนูรู้ว่าแบบถ้าหนูไลฟ์อีกหนูต้องเจออะไรแบบนั้นอ่ะเอาความจริงไหมคะนี่จิกหมอนแล้วนะนี่ครูจิกหมอนแล้วนะเอาความจริงไหมคะโคชโชบอก 3,333 แชร์เฮ้ยครูว่าป่านนี้มันต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะใครจะมาสอนคุณแบบละเอียดขนาดนี้ครูถามจริงๆไอ้สิ่งที่ครูพูดมาตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ3อ่ะเฮ้ยใครมันจะมาสอนคุณละเอียดแบบนี้ถ้าเป็นครูแชร์ไป 5,000 แชร์แล้วนะคุณนาลีบอกว่าไลฟ์นี้ต้องไปถึง 10,000 แชร์แน่ๆลูกเอาให้ถึง 5,000 แชร์ก่อน ลูกค้าก่อนเราจะไปถึง 10,000 แชร์เราผ่าน 5,000 แชร์ก่อนในคืนนี้ให้ได้ก่อนดีไหมคะลูก ลูกศิษย์น่ารักเห็นไหมทุกคนส่งหัวใจมาช่วยกันแบบเชียร์ใหญ่เลยไลฟ์มันดีมากมาก่อนที่ครูจะสรุปขมวดปมเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสปิริตชัวเรื่องโลกภายในเรื่องจิตภายในเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องกฎแรงดึงดูดคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ถ้าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคุณรู้เล่เหลี่ยมแห่งจิตคุณจะชนะทุกเกมชีวิตของคุณครูลุงบอกแล้วนะเดี๋ยวครูช่วยแชร์ครูลุงบอกแล้วนะไลฟ์นี้ชื่อไลฟ์ว่าอะไรคะ3เคล็ดลับชนะเล่เหลี่ยมแห่งจิตชนะเกมแห่งชีวิตของคุณโอเคไหมคะแชร์ค่ะง่วงแค่ไหนก็จะไม่นอนค่ะจะต้องฟังให้จบนะคะลูกๆจากกัมพูชานะคะเป็นครู 5,000 แชร์ไปแล้วอ่ะครูให้เวลาแชร์แค่2นาทีนะครูไม่ให้แชร์เยอะกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องเริ่มที่กตัญญู
ข้าไปประชุมกับดีลเลอร์ของลิเชสต์ให้เวลาแชร์ค่ะให้เวลาแชร์1นาทีค่ะเริ่มแชร์ด้วยแชร์กับลูกศิษย์ด้วยวันนี้ครูลุงแชร์แบบแชร์ช่วยลูกศิษย์เยอะมากเลยว่ะวันนี้ลูกทอนแชร์เพิ่มอีก5กลุ่มขอบคุณนะคะพี่จิ๊บพี่จิ๊บวราพรส่งดาวมา500ดวงค่ะพี่จิ๊บวราพรค่ะคนนี้คนดังนะจิ๊บวราพรคนที่ทำเพจเนี่ยจดทะเบียนสมรสไทยลาวอ่ะไอ้ถ้าคุณจำไม่ผิดนะเอออ่ะมันต้อง 5,000 แชร์แล้วลูกอ่ะเอายังทุกคนเอายังไปต่อยังคุณกนกพัฒน์บอกขอบคุณคุณลุงมากๆค่ะสุดยอดอ่ะแชร์เร็วลูกได้ทั้งคืนค่ะตู่เป็นคนตลกอ่ะวันเนี้ยเออตู่ต้องทำเสื้อให้แม่เยอะมากนะลูกร้านปิดลูกก็ได้มีเวลาทำเสื้อให้แม่เยอะตู่หนูต้องคิดแบบนี้สิร้านปิดอ่ะหนูได้ต้องทำเสื้อให้แม่เยอะๆนะคะเสื้อแม่เข้าคิวรอลูกอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยแชร์แล้วนะคะเริ่มคุณรู้ไหมขอจ้องหน้าได้ปะไอเอาแบบหน้าพี่ใกล้ๆลูกศิษย์เลยได้ปะน้องเนป98แชร์98ครั้งค่ะตู่ไม่รู้เหรอร้านลูกปิดอ่ะเพื่อที่ลูกได้มีเวลาทำเสื้อให้แม่ที่เข้าคิวรออยู่เป็นพนันเทินทึกอ่ะพี่ไอ้ทุกคนมองหน้าครูพี่ไอ้ขยับมาแล้วใช่ไหมคุณรู้ไหมคะทุกเรื่องที่เกิดกับคุณไม่ได้บังเอิญเกิดแล้วทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณคุณจงใจทำให้มันเกิดขึ้นเองแต่เหมือนข้อ1กับข้อ2เลยค่ะคุณจับห่วงเวลาก่อนที่พายุร้ายจะก่อตัวไม่ทันอีกแล้วค่ะคุณแม่ที่โวยวายใส่ลูกตัวเองดุลูกตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ต่อหน้ากล้องลูกร้องไห้ตีลูกลูกเจ็บตัวเองเจ็บกว่าจังหวะนั้นน่ะใครบอกคุณว่าคุณต้องทำต่อใครบอกคุณว่าคุณต้องทำต่อคุณรู้ไหมคุณจะเอาตัวเองไปหัวหม่งกำแพงอีกแล้วครูบอกคุณเสมอนะไม่ไหวอย่าโกหกตัวเองว่าไหวเข้าใจที่ครูพูดเปล่าคุณรู้ไหมว่าจิตคุณอ่ะมันมีพลังอำนาจขนาดไหนคุณนึกว่าคุณกดกล้องเปิดโทรศัพท์โกไลฟ์แล้วคุณต้องโกไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆแล้วตอนที่คุณเอาสถานการณ์ตรงหน้าไม่อยู่ลึกๆในใจคุณแม่งอยากปิดไลฟ์ใจจะขาดลึกๆในใจที่แท้จริงของคุณคือคุณต้องการปิดไลฟ์ใจจะขาดแล้วคุณไม่ไหวแล้วใครบอกคุณนะว่าคุณต้องฝืนไลฟ์ต่อแต่คุณทำอะไรไม่ถูกแล้วคุณก็ท่องในใจว่ากูอยากปิดกล้องกูอยากปิดไลฟ์กูไม่อยากไลฟ์แล้วกูไม่อยากไลฟ์แล้วกูไม่อยากไลฟ์กูไม่อยากไลฟ์แล้วคุณจึงดึงดูดให้ใครบางคนโผล่เข้ามาในไลฟ์คุณแล้วก็พิมพ์ว่าปิดกล้องซะขายไม่ได้หรอกอย่าไลฟ์เลยนึกให้ดีนึกให้ดีนึกให้ดีหรือแม้แต่เสื้อผ้าคุณไม่มีคนเอฟสักตัวทั้งที่คุณลดราคาลงมาสุดๆจนไม่เหลือกำไรแล้วยังไม่มีคนซื้อ
แล้วคุณก็ทั้งเจ็บทั้งอายคุณอยากจะปิดไลฟ์ในใจลึกๆตลอดเวลาคุณอยากจะคุณแบบบอกตัวเองว่าปิดไลฟ์เถอะปิดไลฟ์เถอะปิดไลฟ์เถอะไม่มีใครซื้อกูแล้วไม่มีใครซื้อกูหรอกกูไม่มีใครซื้อปิดไลฟ์เถอะทันใดนั้นจิตคุณที่คุณสั่งมันก็ไปส่งตัวละครมาให้มาพิมพ์คอมเมนต์เพื่อจะบอกตัวคุณเองตามที่คุณพูดกับตัวเองแล้วคุณก็ยังมีการคุยกับตัวเองต่อว่าเนี่ยมันฝังใจฉันมันฝังใจฉันมากเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่มีคนบอกว่าให้ปิดกล้องโกไลฟ์ไปเถอะไปเลี้ยงลูกเถอะอย่ามาขายของเลยแล้วคุณก็บอกว่ามันติดอยู่ในใจคุณตลอดใช้ได้กับการดำเนินชีวิตด้านอื่นด้วยครับคุณต้นมิลกี้เวย์บอกนะคะขอบคุณมากค่ะตั้งแต่ดูไลฟ์ครูลุงมาแชร์ไลฟ์นี้ออกไปมากที่สุดแล้วค่ะคุณนารีค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณมากคุณกำลังช่วยให้คนได้ปลดล็อกได้ตื่นรู้อันนี้คือแพงที่สุดแพงในแพงจริงไหมแล้วคุณก็บอกครูว่าครูไม่รู้หรอกว่าหนูเจออะไรมาครูไม่รู้หรอกว่าหนูโดนคนพิมพ์บอกหนูแบบนี้แล้วคำนี้มันติดจิตติดใจหนูเลยครูบอกว่ามันไม่ได้ติดอยู่ในใจมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรขนาดนั้นหรอกที่มันติดอยู่ในใจหนูอะเพราะอะไรรู้ไหมลูกไม่ใช่เพราะคำพูดเขามาทำร้ายหนูแล้วมันติดใจหนูแต่เพราะมันเป็นคำพูดที่หนูอยากพูดกับตัวเองอยากจะทำแบบนั้นมันเลยฝังใจหนูแล้วหนูไม่ได้โดนอะไรด้วยคนคนนั้นที่มีพิมพ์คอมเมนต์อะไรบางอย่างกับหนูเขาเป็นแค่แพะรับบาปเขาเป็นแค่แพะสักตัวหนึ่งที่เข้ามาพอดีคุณลบไลค์คุณจบไลค์เขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปทำธุระของเขาแล้วเขาไปใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาก็งงเหมือนกันว่าเขาเป็นใครไม่รู้ทำไมเขาต้องมาพิมพ์คอมเมนต์แบบนั้นบอกคุณด้วยเขาก็ไม่ได้จงใจจะทำให้คุณเจ็บปวดไม่ได้เป็นศัตรูกันนี่ไม่ได้เป็นคู่อาฆาตกันนี่ไม่เคยรู้จักกันแบบส่วนตัวด้วยไม่มีใครอยากจะมาทำร้ายคุณนะแต่ลึกๆแล้วตลอดเวลาคุณพูดกับตัวเองตลอดกูอยากปิดไลฟ์แล้วกูอยากปิดไลฟ์แล้วกูไม่อยาก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 ไลฟ์แล้วเมื่อจิตคุณมีอานุภาพแบบนี้ค่ะมันก็เลยส่งมือใครบางคนมาเขียนข้อความบางอย่างเพื่อให้คุณได้ปิดไลฟ์ตามที่หัวใจคุณอยากจะปิดมันง่ายกว่านั้นเยอะค่ะถ้าคุณไม่ไหวคุณก็แค่กดปิดไลฟ์ซะแล้วบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ลูกอ่ะงองแงน่าดูเลยค่ะเขาคงอยากให้หนูไปเล่นกับเขาก่อนนะคะเดี๋ยวหนูอ่ะไปให้เขาดูดนมนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงนึงหนูมาไลฟ์ใหม่นะพี่เดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงหนูไลฟ์ใหม่นะพี่นะเดี๋ยวหนูเอาลูกเข้านอนก่อนดูดนมเข้านอนก่อนเดี๋ยวพี่รอดูหนูนะเดี๋ยวพี่รอเจอหนูนะเดี๋ยวพี่รอเอฟเสื้อผ้าสวยๆหนูนะเดี๋ยวหนูเอาลูกนอนก่อนนะพี่นะนะพี่ไปแล้วนะพี่เห็นไหมอะงองแงนเรียกร้อง
เรียกความสนใจจากหนูอ่ะหนูไปก่อนนะพี่เดี๋ยวพี่มาดูไลฟ์หนูนะอีกชั่วโมงนึงเจอกันนะพี่เอาไอ้ตัวเล็กเข้านอนก่อนแล้วคุณก็ปิดกดกล้องจบค่ะ That's it เรื่องมีอยู่แค่นั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยคนดูจาก20คนเหลือ8คนร้อยเหลือ5คนไม่มีใครเอฟเสื้อผ้าเราเลยไม่อยากไลฟ์ต่อแล้วว่าวันนี้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่วันของกรูยังไงก็ไม่รู้คุณก็บอกเลยบอกว่าเอาพี่คะวันนี้พี่ๆไม่ช้อปปิ้งกันเลยนะคะไม่ควักเงินกันเลยนะคะวันนี้พี่ๆมาดูหนูเอาความบันเทิงอย่างเดียวแน่พี่ขาพี่ยังอยู่ตั้ง 5-6 คนเนี่ยอยู่กับหนูตลอดพี่ไม่ออกเลยอะแต่พี่ก็ไม่เอฟเสื้อผ้าหนูด้วยแน่แสดงว่าวันนี้ต้องไม่ใช่วันจ่ายอาจจะเป็นวันไหว้นะคะโอเคพี่งั้นหนูปิดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูนะจะไปทำเสื้อผ้าสวยๆมาให้พี่ทนไม่ไหวต้องมาเอฟต้องควักกระเป๋ามาเอฟเสื้อผ้าหนูเดี๋ยวไว้หนูจะมาไลฟ์ใหม่นะพี่นะวันนี้พี่พวกพี่ไม่ควักกระเป๋ากันเลยอะวันนี้พวกพี่ไม่เอฟกันเลยแต่พี่อยู่ดูหนูตลอดนะเนี่ยหนูรู้ว่าพี่ต้องชอบหนูแหละแต่วันนี้พี่อาจจะไม่ชอบเสื้อผ้าหนูเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพี่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เจอเสื้อผ้าสวยๆของหนูแน่นอนแล้วคุณก็ปิดไลฟ์ปิดเลยค่ะไลฟ์ของคุณกล้องของคุณมันง่ายกว่ากันเยอะจริงไหมคะต่อไปนี้ให้คุณรู้ไว้นะคะไม่มีแพะรับบาปไม่มีใครมาทำอะไรให้คุณแล้วไม่มีคำติดใจใดๆที่จะมาขวางกั้นหนทางแห่งความเป็นไปได้ของคุณครูจะบอกคุณว่าอะไรป่ะตรงกันข้ามสถานการณ์ที่คุณจัดการตัวเองได้จัดการอารมณ์ตัวเองได้จัดการคนดูที่ไม่ CF คุณจัดการมันได้หมดเลยเพราะอะไรป่ะเอาสไลด์ขึ้นอีกรอบหนึ่งลูกเอาสไลด์ขึ้นอีกรอบหนึ่งคุณต้อยบอก 4,000 แชร์แล้วสุดยอดมากนะฮะคุณเก็ตอะไรที่ครูสอนป่ะทุกคนเก็ตไหมไอเก็ตป่ะหมิวเก็ตป่ะหมิวเก็ตมากหมิวเก็ตว่าอะไรลูกมันเป็นคำที่เราอยากพูดกับตัวเองแล้วแล้วก็หาแผนเป็นคำที่เราอะอยากพูดเพื่อหยุดยั้งตัวเองอยู่แล้วเราก็ดึงดูดคนนั้นมาให้พิมพ์คำนี้แล้วเขาก็เป็นแพ้ระบาปคนนึงโอเคป่ะโอเคว okay. ันนี้หลังจากที่ทุกคนดูไลฟ์สดครูลุงอันนี้แล้วอะคุณไม่ได้เล่นเกมเดิมกับชีวิตอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะคุณรู้เล่เหลี่ยมทันเหลี่ยมของจิตคุณด้วยตัวคุณเองแล้วนะคะโอเคป่ะเมื่อคุณตื่นรู้อะไรบางอย่างจากไลฟ์นี้เมื่อคุณตื่นรู้จากการเรียนรู้นี้ครูจะวาดรูปหนึ่งให้คุณดูนักเรียนบอกต้องทนดูครูลุงวาดรูปตลอดเลยเหรอพูดไปครูก็วาดรูปสวยเหมือนกันนะ
ตาที่3คุณจะเปิดเนี่ยคือดิเมนชันการมองของคุณระนาบเดียวมองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมองออกไปนอกตัวหมดเลยแต่หลังจากการเรียนรู้ไลฟ์สดวันนี้หลังจากการเรียนรู้จากไลฟ์สดวันนี้การมองของคุณเหมือนตาที่สามมันจะเปิดขึ้นแล้วตาที่สามมีไว้เพื่ออะไรเหรอคะมีไว้เพื่อกลับมาเชื่อมกับหัวใจตัวคุณเองYou change your dimension of seeing world คุณเปลี่ยนมิติการมองโลกของคุณตาที่สามไม่ได้แบบมีเพื่อวิเศษแบบว่าเอาไว้อย่างรู้เรื่องของคนอื่นนะตาที่สามเนี่ยมันมีไว้กลับมาอย่างรู้ถึงตัวคุณเองพูดแล้วพูดแล้วสั่นสะเทือนจิตมากใครเก็ทภาพนี้บ้าง One picture means a thousand words บางครั้งรูปภาพรูปเดียวค่ะมันมากกว่าคำพูดเป็นพันคำพูดอีกวันนี้คุณได้เรียนรู้จากไลฟ์ไลฟ์เนี้ยครูเชื่อนะคะว่าระนาบหรือดิเมนชันของการมองโลกของคุณที่มองแต่เหตุการณ์ที่แม่งเกิดขึ้นวุ่นวายตรงหน้าคุณคุณจะไม่มองมันแบบนี้อีกแล้วตาที่สามคุณเปิดแล้วคุณจะกลับเข้าไปมองในจิตวิญญาณตัวคุณเองวันนี้ที่ครูสอนมาไม่ได้สอนเพื่อ just for fun เพื่อความสนุกแบบครูเล่นละครเอาตุ๊กตาทองไปออสการ์ไม่ใช่แค่นั้นครูอยากให้พวกเราเข้าใจสิ่งนี้จริงๆเมื่อคุณได้รู้เรื่องพวกนี้คุณจะมองโลกเปลี่ยนไปเพราะคุณเข้าใจตัวคุณเองโอเคไหมคะโอเคไหมช่วงตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะลูกศิษย์ครูลุงอ่ะขอร้องให้ครูลุงอ่ะเปิดคอร์สที่สอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือ spiritual ครูก็มีภารกิจชีวิตที่ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมากลูกศิษย์ในคอร์ส Year of Yes ทุกคนนะคะเขาตามครูทุกวันว่าเมื่อไหร่ครูจะเปิดคอร์สจิตวิญญาณนะคะเมื่อวานนี้ครูก็สัญญากับลูกศิษย์ที่หน้าเฟซเมื่อวานครูไลฟ์สดที่เฟซส่วนตัวครูและทุกคนก็แบบรอให้ครูเปิดคอร์สที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะวันนี้ครูมาสอนพวกเราให้พวกเราได้เห็นได้รู้นะคะมีอะไรที่แบบอยากสอนอยากถ่ายทอดที่มันลึกซึ้งกว่านี้เรื่องจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าเรื่องวิญญาณนะจิตวิญญาณ spiritual คือจิตวิญญาณข้างในของคุณการมองในมิติอื่น
ในชีวิตของคุณว่าคุณเกิดมาทำไมแล้วคุณมี power อะไรมีอำนาจสิทธิ์ขาดอะไรในชีวิตคุณที่คุณจะ change หรือเปลี่ยนทางเดินชีวิตคุณเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณเปลี่ยนหน้าตาชีวิตคุณคุณมีอำนาจสิทธิ์ขาดอะไรในการสั่งการชีวิตคุณบ้างวันนี้คุณไลฟ์สอนที่หน้าเพจนะคะก็ไม่ได้ลึกซึ้งมากเพราะอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้มันก็คือควรจะต้องอยู่ในที่ที่มันควรอยู่โอเคไหมคะแล้วก็วันนี้ครูก็ตั้งใจนะคะว่าเมื่อวานสัญญากับลูกศิษย์ไว้แล้วว่าจะเปิดคอร์สนี้นะคะแล้วนี้ครูก็จูนลงมาจูนคลื่นไปกับจิตเหนือสำนึกนะฮะกับซอสกับพลังบางอย่างแล้วครูก็ตัดสินใจนะคะว่าโอเคเราต้องเปิดคอร์สและถึงเวลาแล้วนะคะลูกศิษย์ที่รอเรียนคอร์สเกี่ยวกับจิตวิญญาณอยู่นะคะวันนี้ครูจะเปิดคอร์สที่ชื่อว่าครูขอเขียนหน่อยนะคะเขียนชื่อคอร์สมันเป็นชื่อคอร์สที่สวยงามมากๆเลยนะคะคุณฝ้ายบอก CF ค่ะพี่ก้อยวันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์พี่ก้อยนึกว่าพี่ก้อยไม่อยู่แล้วแอบคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราเปิดคอร์สพี่ก้อยไม่มาฟังหรือเปล่าพี่ก้อยอยู่กับครูตลอดค่ะน้ำตารอ CF ค่ะพวกคุณยังไม่รู้ชื่อคอร์สเลยนะคะพวกคุณ CF แล้วนะคะใจเย็นก่อนดีไหมคะพวกเขารออยู่จริงๆค่ะ Yes I am waiting for a long time สุภคินีลิเชสนะคะคุณนี่ก็อินบ็อกซ์มาบอกครูว่ารอให้ครูเปิดคอร์สจิตวิญญาณเนาะเมื่อวานเขาเพิ่งอินบ็อกซ์มานะคะคุยสลี CF นะคะคอร์สนี้ครูจูนขอชื่อคอร์สแล้วก็ได้ชื่อคอร์สมาแล้วนะคะชื่อคอร์สว่า Now I knowชื่อคอร์สว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วเจอินดี้อินบ็อกซ์มาหาพี่ส่วนตัวว่าแม่คะลูก CF ค่ะแม่อินบ็อกซ์มาในเฟซส่วนตัวเลยค่ะจิเจอินดี้ L20 ค่ะชื่อคอร์สว่า NowI know ตอนนี้ฉันรู้แล้วนี่คือชื่อคอร์สตอนนี้ฉันรู้แล้วเราคิดว่าต้องเป็นคนแบบไหนหรอที่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วที่ผ่านมาแค่ฉันไม่รู้ตอนนี้ฉันรู้แล้วคนสายจิตวิญญาณจะรู้นะคะว่าคำนี้ลึกซึ้งมากคำนี้เรียบง่ายเหลือเกินแต่โคตรลึกซึ้งจับใจเลยสุดยอดชื่อคอร์สตื่นรู้เลยครับใครที่รู้ว่าคอร์สนี้เป็นของคุณนะคะเราพบกันนะคะกับคอร์ส Now I Know คอร์สที่เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณแบบลึกซึ้ง
โอเคไหมคะโอเคไหมนะคะโค้ชโอบอกแค่ชื่อก็ปิติแล้ว Now I know ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะคะ Yes, now I know such a meaningful words ใช่นะคะก็คุณจอย CF นะคะลูกสสิธร CF นะคะคุณเล็กซี่ CF นะคะคุณท็อปปี้ CF Super VIP นะคะขออนุญาตปักหมุดไว้ก่อนนะคะปักหมุดพี่ท็อปปี้ให้หน่อยลูกแต่ว่าคือยังไม่รู้ว่าจะมี Super VIP หรือเปล่านะคะเนาะปักไม่ได้นะคะ CF ค่ะแม่ CF ลูกทอนบอกรอคอร์สนี้มานานนะคะก็คอร์สนี้นะคะราคาเปิดคอร์สนะคะคือ 19,900 บาทแต่สำหรับลูกศิษย์คอร์ส Year of Yes ไม่ใช่ราคานี้นะคะลูกศิษย์คอร์ส Year of Yes ทุกคนที่ CF มาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ราคานี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปบอกราคาพิเศษสำหรับลูกศิษย์ Year of Yes ทุกคนในคลาสเรียนนะคะNow I know โอเคไหมคะลูกศิษย์ Year of Yes ทุกคนไม่ใช่ราคานี้นี่เป็นราคาหน้าเพจค่ะครูบอกเลยและคอส Now I know จะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าไม่มีลูกศิษย์คอส Year of Yes ค่ะครูอยู่กับพวกเขามา21วันในคอส Year of Yes เขาเป็นแรงผลักดันเป็นลมใต้ปีกครูให้ครูเปิดคอร์สนี้โอเคไหมคะครูอยากใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะลูกศิษย์คอร์ส Year of Yes ทุกคนนะคะที่แบบอยู่กันมา21วันเต็มๆนะคะแล้วก็เป็นความรักอย่างมหาศาลให้ครูมากมายขอบคุณทุกคนลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนออนไลน์ขอบคุณที่พวกคุณแบบมีหัวใจที่แบบตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนอยากสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเอามันมาเป็นของขวัญให้กับครูลุงนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่า Now I know ตอนนี้ฉันรู้แล้วคำพูดนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียนจบคอร์ส Now I know ค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะพูดแล้วขนลุกนะคะ เราจะแบบครูลุงอะไรวะเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็สอนพีคตลอดนะคะใช่แล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่อยู่หน้าเพจด้วยขอบคุณที่ถึงแม้ว่าแบบครูจะมาสอนแบบฟรีๆแต่เรารู้มูลค่าของครูทุกครั้งมันเป็นกำลังใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการแบ่งปันคุณรู้เปล่าวันนี้พวกเราทุกคนทำมันไปที่ 4,246 แชร์ค่ะพวกเราตบมือให้แบบทุกคนหน่อยลูกมาม ันหมายถึงว่าคุณได้แบ่งปันให้คนตื่นรู้ร่วมกันนะคะสิ่งที่คุณทำมันวิเศษมากสำหรับครูลุงนะคะโอเคทั้งสนุกทั้งแบบตื้นตันนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้ครูมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกตื้นตันแบบตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกคนแบบขอบคุณมากขอบคุณแบบขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะคะเจ้อินดี้นะคะอินบ็อกซ์มาบอกว่าลูกน้ำตาคอแล้วแ
รักแม่สุดๆขอบคุณพลังใจขอบคุณชีวิตที่นำลูกมาเจอแม่นะคะวันนี้เงินเดือนเดือนแรกลูกออกค่ะแม่เจ๊อินดี้นะคะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ BXS ที่เป็นไอตัวไถลดไขมันไถลดไขมันแล้วก็เขาลงเรียนซูเปอร์ VIP Year of Yes กับครูลุงรุ่น2นะคะรุ่นเดียวกับลูกยุ้ยอบเชยรุ่นเดียวกับแบมรุ่นเดียวกับไนตี้เนาะรุ่นเดียวกับเนยตู่นะคะเจ๊อินดี้อ่ะทำไมเขาถึงพูดว่าวันนี้เงินเดือนแรกของลูกออกคุณรู้ป่ะในชีวิตของเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจไม่เคยจ่ายเงินเดือนให้กับตัวเองเลยเขามาเรียนคอร์ส Year of Yes อะค่ะครูบอกคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนที่ผ่านมาเขาเอาแต่จ่ายให้กับลูกน้องจ่ายค่าแอดโฆษณา Facebook จ่ายให้กับคนอื่นจ่ายให้กับสิ่งอื่นยกเว้นจ่ายให้กับตัวเองเคปะเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินเดือนให้กับตัวเองแล้วก็เขาอินบ็อกซ์มาหาครูนะคะว่าหลังจากจบคอร์ส Year of Yes เดือนที่ผ่านมาเขาขายของได้กำไร 1.1 ล้านบาทกำไรนะคะกำไรนะคะกำไรนะคะแล้วครูก็ส่งเสียงไปกรี๊ดกับเขาแล้วครูก็บอกโอ้ยสาแก่ใจสมเป็น Year of Yes นี่ครูกำลังเปิดคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์อ่านให้ฟังนะคะตอนนี้เขาอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจไม่ได้คิดว่านะเขาถึงอินบ็อกซ์มาคุยกับพี่หมายถึงว่าคอมเมนต์หน้าเพจไม่ได้อืมสุดยอดไหมนะคะก็ครูเชื่อว่าเพื่อนๆร่วมคลาสทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้อินดี้แล้วพอคุณรู้ข่าวนี้คุณก็จะเฉลิมฉลองให้เขาไปด้วยกันอยู่แล้วนะคะยินดีด้วยหมอแป้งบอกเออยินดีด้วยนะคะเขาเป็นสายยิงแอดเขาเป็นสายยิงแอดนะคะเขาเป็นสายยิงแอดนี่แหละอย่างที่แม่บอกไงว่าตอนนี้ Facebook กลับมาให้สามารถยิงแอดโฆษณาได้แบบเนาะนะคะสุดยอดวงล้อชีวิต6ด้านจากคอร์ส Year of Yes ย่นย่ออนาคตความสำเร็จไกด์นาเดียถึง20ปีเลยค่ะคุณท็อปปี้อะนะคะที่คอนเฟิร์มซูเปอร์ VIP เนี่ยทำไมเขาถึงอยากลงซูเปอร์ VIP เพราะว่าผ่านไปครึ่งคอร์สลูกค้าโทรมาหาสั่งซื้อเครื่องจักรเขา7ล้านบาทมันสุดยอดมากนะคะและพี่ก้อยนะคะปักหมุดดาวพี่ก้อยในลูกและพี่ก้อยนะคะคนที่ส่งดาวมา 2,500 ดวงผู้บุกเบิกซูเปอร์ VIP รุ่น1นะคะก็บอกขอบคุณครูสำหรับปีที่ดีที่สุดค่ะ yes 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 นะคะและอีกมากมายที่มีผลลัพธ์เกิดขึ้นพี่สมบูรณ์ไม้หอมคนขายดอกไม้ได้ออเดอร์แบบดอกไม้อ่ะ 70,000 บาทในคอร์สเนี้ยคือแบบมีแต่แบบเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในคอร์สนั้นนะคะมันสุดยอดมากๆนะคะเป็นคอร์สที่ Year of Yes เป็นเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจเหมาะกับคนที่ค้าขายเหมาะกับคนที่แบบใช้สมองใช้ตรรกะแล้วอยากเอาชนะสมองอยากดึงกำลังแห่งจิตใต้สำนึกมาใช้คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครูสอนเหตุและผลสอนเจ้าของธุรกิจทำธุรกิจให้เก่งรู้ว่าคุณต้องทำอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในชีวิตคุณกันแน่เพื่อจะไปถึงเป้าหมายชีวิตคุณ Year of Yes โอเคป่ะนะคะส่วนคอร์สนะคะ
cause now I know นะคะ now I know โอเคอุ้ยนะคะเป็น cause จิตวิญญาณนะคะและเกิดใหม่เป็นคนใหม่จาก year of yes ค่ะโอเคนะคะ cause now I know นะคะ now I know นะคะราคาเปิดคอร์สวันนี้นะคะเราให้ราคาพิเศษกับคนหน้าเพจด้วยดีไหมเนี่ยดีไหมดีไหมคะคนหน้าเพจลูกศิษย์หน้าเพจที่ไม่ได้ลง Year of Yes นะคะอยากได้ราคาพิเศษของ Now I Know ด้วยไหมคะเดี๋ยวลูกศิษย์เราหน่อยวันนี้ผมไปคุยกับลูกค้ามาลูกค้าแนะนำเครื่องใหม่และถ้าใช้ไม่ได้ผมจะขายออปชันนี้กับเครื่องเก่าอีก8เครื่องน่าจะประมาณอีก4ล้านบาทครับผมตกใจเลยเพราะลูกค้าเป็นคนแนะนำเองท็อปปี้ขยันสร้างผลลัพธ์มากค่ะทุกคนคะนี่คือผลิตผลของ Year of Yes นะคะครูขาตอนนี้โดนจำกัดการแชร์แล้วขอบคุณคุณนาลีมากนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณมากๆค่ะลูกเรียนหน้าเพจชีวิตยังเปลี่ยนแบบ360องศาค่ะลูกลิดาค่ะสุดยอดมากนะคะอ่ะงั้นเราให้ราคาคุณมินนี่บอกกรี๊ดอยากได้ค่ะครูนะคะงั้นเราให้ราคาพิเศษสำหรับลูกศิษย์หน้าเพจด้วยดีกว่าดีไหมดีไหมคะดีไหมลูกดีครับดีไหมใจดีใจอ่อนนะคะ Money will come and I will be take the course year of yes คุณ Joy absolutely you own this course is yours นะคะ thank you for everything I have no words to explain my feeling I'm strong from heart and myself from inside because you are coaching also in my brain and I know also in your heart ขอบคุณนะคะหลังๆเห็นครูลุงพูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรไหมลูกศิษย์กัมพูชาเยอะนะคะเออสุดยอดมากนะคะเนี่ยเนี่ยคุณพี่สมบูรณ์ไม้หอมเห็นไหมสุดยอดไหมนะคะคอร์สนี้ไปลงทะเบียนเรียนทางไลน์แอดนะลูกเรียนทางไลน์ลงทะเบียนเรียนทางไลน์แอดดีไหมคะใครเรียนทางไลน์ใครลงทะเบียนเรียนทางไลน์แอดมีราคาพิเศษให้ไม่ลงในอินบ็อกซ์นะลูกไปลงทาง LINE แอดนะคะที่รักนะคะพี่ไอซ์ต้องเอาไอ้เนี่ย3เคล็ดลับชนะเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิตออกอ่ะลูกนะคะอ่ะราคาพิเศษสำหรับลูกศิษย์หน้าเพจนะคะในค่ำคืนนี้คือราคาใจอ่อนนะให้ราคาลูกศิษย์หน้าเพจราคาพิเศษน่ะวันนี้นะคะเปิดคอร์สแล้วกัน Super Early Bird นะคะราคาสำหรับลูกศิษย์หน้าเพจนะคะคือทำไมเลข7มันมาวะวันนี้ทำไมเลข7มันมาวะเฮ้ยทำไมเลข7มาทำไมเลข7มาทำไมเลข7มา17777นะคะทำไมเลข7มาทำไมเลข7มาทำไมเลข7มานะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะไปดีใจด้วยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลูกศิษย์ Year of Yes เดี๋ยวไปเจอกันลูกศิษย์ Year of Yes เดี๋ยวไปเจอกันนะคะอ่ะงั้นวันนี้นะคะครูลุงล่ำลาแล้วเนาะเจอกันนะคะในคอร์ส Now I Know Now I Know โอเคไหมลูกทุกคนครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคะไปลงทะเบียนเรียนทาง LINE แอด @KRURUNG นะคะมีลูกศิษย์บอกว่าอยากลงเรียนมากเลยค่ะเรียนหน้าเพจแต่ก่อนไม่เคยมีเงินเก็บเลยชีวิตติดลบแต่ตอนนี้มีเงินเก็บ600,000บาทแล้วค่ะขอบคุณครูมากเรียนหน้าเพจฟรีแต่ก่อนไม่เคยมีเงินเก็บเลยชีวิตติดลบแต่ตอนนี้มีเงินเก็บ600,000บาทแล้วค่ะคุณเบนค่ะ
อุ้ยสุดยอดเบนดีใจด้วยอยากเรียนด้วยค่ะแต่ไม่มีเวลาว่างเลยอยากเรียนด้วยค่ะแต่ไม่มีเวลาว่างเลยรักตัวเองให้มากกว่านี้นะคะไม่ต้องลงเรียนหรอกค่ะแต่รักตัวเองให้มากกว่านี้นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเลยรีบหาเวลาให้ตัวเองมันสำคัญมากนะคะจริงๆบางคนอาจจะบอกครูลุงตอบไม่ตรงคำถามเลยเขาบอกอยากเรียนมากค่ะแต่ไม่มีเวลาว่างเลยทำไมตอบว่ารักตัวเองให้มากกว่านี้นะคะไปให้เวลาตัวเองรักตัวเองให้มากกว่านี้ฟังตอนอาบน้ำคุณท็อปแก้ปัญหาทุกคนได้เสมอนะคะหาเวลาให้ตัวเองหาเวลาให้ตัวเองนี่ลูกศิษย์ Y of อะไรนะ Year of Yes Y O Y อ่ะเขามีเวลาให้ตัวเองยกคาร์ดแล้วนะคุณท็อปปี้เขามีเวลาให้ลูกนะเขามีเวลาไปช้อปปิ้งกับภรรยาเขามีเวลาไปอะไรนะไปไหว้พระเออเขามีเวลาไปวัดกับครูลุงด้วยนะก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งฝนตกฉันก็ขอบ2ชั่วโมงเต็มขอบคุณนะคะตอนนี้ลูกมีเวลาให้แม่ทั้งวันเลยค่ะเออมันต้องแบบนี้สิตู่ตู่ไม่ต้องแบบเอ้ยร้านปิดตู่ได้มีเวลาให้แม่ไงเข้าใจใช่ไหมตู่ให้นมลูกก็เรียนได้นะคะแลกน่ารักอ่ะคุณแลกอ่ะแม่ลูกอ่อนอ่ะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์และเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยขายผ้าที่แบบใช้ห้อยลูกอ่ะใช้โอเอลูกอ่ะขอเยียร์ออฟเยียร์นี่เจ้าของแบรนด์เรียนเยอะนะเออครูไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะครูอายุ41ค่ะครูอายุ41ลูกยิ่งตอบแทนให้แล้วเรียบร้อยน้ำตาลรอคอร์สนี้ขอบคุณราคาจักรวาลจากครูรุ้งคอร์สเรียนทุกคอร์สของครูคือของขวัญที่จอยมอบให้ตัวเองคุณจอยผ้าอุ้มเออผ้าอุ้มที่สามีเขาอุ้มลูกไปวัดอะค่ะเขาขายผ้าอันนั้นอยู่ทำแบรนด์อยู่ต้องเรียน Y O Y ค่ะแล้วคุณจะมีเวลาเวลาเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากแม่มาที่ลาวบ้างนะอยากไปลูกยังโควิดอยู่เลยที่รักลูกที่ลาวน่ารักไหมบอกแม่มาที่ลาวบ้างนะคะแม่จะขึ้นไปทำบุญที่ลำพูนยังไปไม่ได้เลยลูกแม่จะขึ้นไปทำบุญที่ลำพูนยังขึ้นไม่ได้เลยลูกขนาดอยู่ประเทศเดียวกันคนละจังหวัดยังขึ้นไม่ได้เลยตอนนี้ลำพูนเขาจะปิดจังหวัดใช่ไหมเออแล้วลูกอยู่ลาวแม่จะไปยังไงล่ะเรียนออนไลน์เจอกันที่เพจนะลูกนะไปค่ะลูกน้ำตาลเจอกันพี่อู๋เจอกันนะคะพี่อู๋คะพี่อู๋ก็วายโอวายรุ่น2ขอบคุณทุกลูกนุ้ยถามว่าวายโอวายตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่วายโอวายตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคาเลยลูกตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ 26,666 บาท26666นะคะยังไม่ได้ขึ้นราคายังไม่ได้ปรับราคาขึ้นเลยราคาคอสวายโอวายเนี่ยราคาเต็มคือ 35,500 บาทแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับราคาขึ้นยังเป็นราคาเดิมอยู่คือ26,666บาทถูกมาก21วันเต็มๆนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนครูรุ้งไปแล้วนะคะส
สวัสดีค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง